สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยวอยซ์เสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับข่าวดีข่าวหนึ่งที่สร้างความปิติยินดีให้กับกลุ่มประชาชนผู้รักประชาธิปไตยนะครับก็คือเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาคุณทอมดันดีนะครับศิลปินดารานักร้องและนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยก็ได้รับอิสรภาพถูกปล่อยตัวออกมาจากเรือนจําหรือจากคุกนะครับคุณทอมดันดีนั้นเป็นศิลปินเพลงเพื่อชีวิตที่ได้รับการยกย่องจากฝ่ายประชาชนผู้รักประชาธิปไตยว่าเป็นศิลปินเพลงเพื่อชีวิตเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เหลืออยู่ที่ยังคงอยู่เคียงข้างอยู่กับฝ่ายประชาชนนะครับและเป็นศิลปินเพลงเพื่อชีวิตที่คู่ควรได้รับการยกย่องเชิดชูเป็นอย่างยิ่งคุณทอมดันดีนั้นถูกศาลตัดสินจำคุกในคดี112นะครับเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2556โดยศาลสั่งจำคุก10ปีกับ10เดือนนะและต่อมาก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษเมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมาจึงได้รับการลดโทษลงครึ่งหนึ่งเหลือจำคุก5ปี5เดือนแต่เนื่องจากคุณทอมดันดีถูกจำคุกมาแล้ว5ปีกับ8วันทำให้โทษคงเหลือไม่ถึง5เดือนและไม่เกิน1ปีจึงอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการปล่อยตัวได้ในทันทีเขาจึงได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระเมื่อ17กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับและวินาทีแรกที่เขาก้าวสู่อิสรภาพคุณทอมดันดีนั้นนอกจากจะได้กล่าวขอบคุณประชาชนที่ยังคงรักและห่วงใยเขาอยู่เสมอตลอดเวลาแล้วก็ยังได้กล่าวถึงการต่อสู้เพื่อได้มาซึ่งความเป็นประชาธิปไตยด้วยนะครับว่าไม่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยคนเพียงคนเดียวแต่ว่าต้องเกิดจากคนไทยทั้งประเทศที่จะต้องเห็นความถูกต้องที่ต้องการที่จะเห็นความถูกต้องเป็นธรรมในสังคมไทยดังนั้นความสงบสุขร่มเย็นจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยทุกองค์กรทุกสถาบันในสังคมที่จะต้องโอบกอดกันด้วยความรักและการยอมรับความแตกต่างหลากหลายในความคิดความเชื่อประชาธิปไตยที่งดงามย่อมเกิดจากประชาชนทุกคนที่ต่างร่วมกันเป็นเม็ดทรายเม็ดเล็กๆที่รวมกันเป็นผืนทรายที่ขาวสะอาดและงดงามนั่นเองนะครับเป็นคำพูดบางช่วงบางตอนนะของคุณทอมดันดีในวินาทีที่เขาได้รับอิสรภาพออกมาจากเรือนจำวันนี้ทางรายการรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่จะได้ร่วมกันแสดงความยินดีและก็ดีใจกับอิสรภาพของคุณทอมดันดีและพูดคุยกับเขานะครับในวันนี้นะครับคุณทอมดันดีศิลปินเพลงเพื่อชีวิตหนึ่งเดียวของประเทศไทยสวัสดีครับพี่ทอมครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านพี่ทอมครับขอบพระคุณมากครับที่ให้เกียรติร่วมรายการก่อนอื่นต้องแสดงความยินดีและก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้กลับเข้าสู่โลกของอิสรภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับเราตามที่เราได้ติดตามนะก็คือว่าคุณทอมเองโดนคดีไม่ไปรายงานตัวต่อคสช.ใช่ไหมแต่ว่าทำไมจุดท้ายโดน112มันเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลานั้นครับจริงๆจะว่าไม่รายงานตัวก็ไม่ได้เพราะเราคอนแทคเราโทรศัพท์คุยกับทางเทเวศตลอดว่าเขาบอกว่าตอนนี้มันบ่ายสามโมงแล้วไม่รายงานไม่ทันขอให้มาตอนเช้าวันสิบโมงอีกวันหนึ่งผมก็โอเคผมคงตามนั้นแต่ผมออกจากบ้านมาพอไปส่งหน่อไม้ปั๊บผมก็มีเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจกรมป่าไม้มาจับครับซึ่งเราบอกว่ารายงานตัวแล้วแล้วก็พรุ่งนี้นัดกันเจอกันเขาก็ไม่ฟังเขาก็พยายามยัดข้อหาให้เราว่าเราหนีการจับกุมหนีการรายงานตัวอ๋อครับครับก็ไม่มีอะไรก็ว่ากันตามนั้นเขาอยากว่าอะไรก็ให้เขาว่าไปมันก็เป็นเรื่องของเขาอยู่แล้วครับครับมีเห็นคุณจตุพรเล่าบอกว่าตอนที่มีให้ไปรายงานตัวเนี่ยมีผู้หลักผู้ใหญ่เสนอให้หนีออกนอกประเทศทำไมไม่คิดหนีตอนนั้นครับหรือว่าตั้งใจที่จะไปรายงานตัวอยู่แล้วคือการรายงานตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องของความแสดงความชอบธรรมของฝ่ายเราครับแต่ว่าเราก็อยากเห็นความยุติธรรมของฝ่ายบ้านเมืองแต่ในสิ่งนี้ถึงนั้นเนี่ยในเวลานั้นเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือผ
ผมอยากพิสูจน์ว่าบ้านเมืองเรามีความยุติธรรมจริงความชอบธรรมจริงความเป็นธรรมจริงมีแฟร์แอนด์แฟงสมกับที่เขาประกาศไว้ว่ามันมีแล้วพิสูจน์แล้วว่ามันมีหมายถึงว่าตลอด5ปีที่อยู่ในที่ต้องติดคุกไปเนี่ยยังคงยืนยันว่ามีความยุติธรรมอยู่ใช่ไหมในกระบวนการยุติธรรมไทยความยุติธรรมมันมีแต่มันไม่เคยได้ใช้ไงครับแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรในเมื่อมีแต่ไม่ได้ใช้ล่ะพี่เอาก็เป็นเรื่องของเขาทีนี้ครับแต่ว่านี่คือสิ่งที่เชื่อว่ามีความยุติธรรมอยู่แต่ว่าในระยะการกระบวนการการต่อสู้ทางกระบวนการทางศาลหรือกระบวนการยุติธรรมเนี่ยดูเหมือนว่ามันไม่ค่อยจะได้รับความเป็นธรรมสําหรับในกรณีของคดีของพี่สักเท่าไหร่ไม่ใช่เหรอฮะเรื่องของการไม่ยอมให้ประกันตัวสู้จนกระทั่งสุดท้ายแล้วก็เป็นออกมาแบบนี้ครับถ้าเราไม่เคยไปเรียนฝรั่งเศสมาก่อนเนี่ยเราอาจจะมองอีกมุมหนึ่งทีนี้เราเป็นเด็กนักเรียนฝรั่งเศสเราอยู่ที่นู่นกับ10ปีเราเห็นความแตกต่างความชัดเจนของความที่มันไม่ใช่อังกันเซียงรออ่ะมันไม่ใช่กฎหมายระหว่างสากลที่ซึ่งควรจะมีในประเทศที่กำลังเจริญแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับมันเหมือนกับเราไปหาหมอแล้วหมอไม่สามารถตอบเราได้ว่าเราเป็นโรคอะไรครับนั่นหมายความว่ากระบวนการยุติธรรมก็ยังไม่สามารถตอบได้อย่างเต็มที่ว่ามีความยุติธรรมอยู่จริงในกระบวนการยุติธรรมไทยน้าผมก็จะอธิบายให้ฟังว่าสมมติว่าน้าจะต้องจ้างกระต่ายขึ้นต้นไม้เนี่ยเราต้องสอนมันนานเท่าไหร่แล้วงบประมาณเสียไปเท่าไหร่ถ้าจ้างกระรอกปีนเลยเนี่ยมันง่ายกว่าไหมเพราะอาชีพมันมีอยู่แล้วตกลงจะลงทุนจ้างกระต่ายหรือจ้างกระรอกอ๋อครับผมก็อธิบายฟังว่าไอ้กระบวนการกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยมีดีอยู่แล้วที่ของเยอรมันเนี่ยโอเคมันก็ดีอยู่แล้วอ๋อเข้าใจแล้วทำไมจะต้องไปนั่งเปลี่ยนนั่งลอกกันอ๋อเข้าใจแล้วใช่คือมันมีอันที่มันดีอยู่แล้วมันใช้เลยใช่ครับอ๋อโอเคเข้าใจละคือจริงๆแล้วในโลกของเรามันมีหลายอย่างที่ดีอยู่แล้วเราก็ใช้สิ่งนั้นสิใช่ไหมแต่เราทำไมไม่ใช้โอเคเข้าใจครับพี่แต่ว่ามีหลายคนที่เป็นแกนนำหรือเป็นบุคคลที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในช่วงปี53หรือก่อนหน้านั้นเนี่ยนะฮะแล้วก็พอมีคำสั่งคสช.มีเรื่องของการให้รายงานตัวทุกคนก็ปฏิหลายคนก็ปฏิเสธแล้วก็หลบหนีออกนอกประเทศแต่พี่ทอมไม่ยอมหนีก็เพื่อพิสูจน์ว่าเพื่อจะหาคำตอบว่าความยุติธรรมมีอยู่จริงในกระบวนการยุติธรรมไทยนี่คือนี่คือมันเป็นปัจจัยหนึ่งของปัจเจกที่เราตั้งใจไว้อ๋อโอเคครับครับและสุดท้ายก็ไม่ได้มีอยู่แต่ไม่ถูกนำมาใช้นี่คือบทสรุปที่ได้ใช่ไหมครับ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 คิดว่าถ้าอย่างนั้นการที่มีความยุติธรรมอยู่ในกระบวนการยุติธรรมไทยแต่ไม่ถูกมาใช้แต่สุดท้ายพี่ก็ต้องติดคุก5ปีกว่าเนี่ยมันได้มันบอกอะไรล่ะถ้าอย่างนั้นนะทำลายชีวิตคนคนหนึ่งซึ่งแน่นอนมีอีกหลายคนนะฮะที่ว่ากระบวนการยุติธรรมไม่สามารถที่จะให้ความเป็นธรรมเขาได้แล้วเขาถูกชีวิตส่วนหนึ่งเสี้ยวหนึ่งของชีวิต10ปี20ปีหรือแม้แต่คุณทอม5ปีเนี้ยหายไปกับอยู่ในเรือนจำอ่ะแล้วคิดอย่างไรกับกรณีกระบวนการยุติธรรมที่บกพร่องและไม่มีความยุติธรรมอยู่จริงได้ทำลายชีวิตเราไปช่วงหนึ่งอ่ะต้องเกริ่นนิดนึงว่าผมเป็นศิลปินเนาะครับข้อ2ผมเป็นคนมองโลกในแง่บวกอืมใช่ข้อ3ผมเป็นคนค่อนข้างแมเนจเมนต์นอริสิกมากเกี่ยวกับพัฒนาการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมันเป็นเรื่องควบคู่สำหรับความคิดของเราจะเรียกโพเดเนฟก็คิดใหม่ทำใหม่ตลอดทีนี้เนี่ยมุมมองศิลปินนั้นอย่างผมเนี่ยมันเป็นศิลปินผู้ชีวิตพอเล่นคอนเสิร์ตเราก็เล่นสุดๆเล่นหนังก็เล่นสุดๆปลาใสแล้วก็ปลาใสสุดๆมันเหมือนพวกไบโพล่าคนสองคนสองร่างอะไรเงี้ยทีนี้ไอ้ความสุดๆของเราเนี่ยมันไปเบียดเบียนความรู้สึกของเขาเอาละถามว่ามันทำให้เสียหายชีวิตไปครึ่งหนึ่งแต่จริงๆแล้วผมแอบขอบคุณนะผมแอบขอบคุณเพราะว่าทางเรือนจำเนี่ยผมมองว่าเขาเหมือนครูเลยนะมันสอนให้เรารู้อะไรเยอะแยะมากมายที่เราไม่รู้และผมก็ได้เขียนเพลงเยอะแยะไปหมดและผมก็ได้นั่งสมาธิกรรมฐานและผมก็ได้พบปะสังสรรค์คนที่มีความทุกข์ปลาปลายของประชาชนไม่ว่าจะเกี่ยวกับปากท้องไม่ว่าเกี่ยวกับเรื่องการไปอยู่บนท้องถนนการตะเลาะเปาะแว้งกันทำไมสังคมถึงเลวร้ายลงเรื่อยๆประเทศไทยเราพยายามหาจุดเหล่านั้นมาเป็น
ข้อถกเถียงและวิเคราะห์วิจารณ์เพื่อจะออกไปช่วยกันแก้ปัญหาบ้านเมืองคือเราเป็นคนสังคมอ่ะนอะ๋อนะจอมครฉัะบนั้นครับคเรรัาบทํางานเพื่อสังคมทุ่มเทสังคมถ้าสังคมดีอือสังคมการอยู่รอดดีสังคมการอยู่ร่วมมันก็ดีไปด้วยเรอาืมองอย่มางนั้นนะครับครับการที่เราพูดเราต่อสู้เพื่อให้ประเทศชาติไปทางที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเราอืมครับเหมือนอย่างที่ต้องทําครับฉเหะมืนอัน้นอย่างการติดคุกเชิญการติดคุกครั้งนี้ผมว่าส่วนที่ได้ดีมันก็เยอะนะจะว่าเขาไม่ดีก็ไม่ได้เพราะว่าอย่างน้อยเราก็เห็นว่าใครนะรักเราจริงคนโอไห้นที่อยู่เคียงข้างเราใช่แล้วเราที่เราเดินทางมาเนี่ยมาถูกต้องเท่าที่ควรไหมอือเราเห็นประชาชนมากขึ้นว่าเขาลำบากขนาดไหนอืเขามมันต้องเข้าใจว่าผมเป็นคนติดนิสัยอยู่อย่างคือเป็นคนที่รักและเนรคุณคนไม่เป็นพูดง่ายอืมๆผมจะครักบตัญญูต่อคนมากโดยเฉพาะพ่อแม่ผมอืมแต่ประชาชนเนี่ยเขาคือพ่อแม่บุญธรรมของผมอืผมมีเจ้านายแค่คนเดียวคือประชาชนอืเมื่อประชาชนเขาดูแลอุปการะผมมาให้กินให้ผมได้กินได้อยู่ข้าวชามน้ําจอกของเขาอืให้ผมมาเกือบครึ่งชีวิตอืแล้วผมไปทรยศเขาผมก็ต้องไปกราบตีนหมาแล้วครับพี่จอมเพราะหมาให้ข้าวมันกินมื้อมันยังรักเจ้าของตลอดชีวิตใช่และนี่ขอให้ข้าวเรามากินกับตลอดชีวิตไปทรยศเขาผมทําไม่ได้หรอกครับครับครับเหมือนอย่างที่พี่ทอมพูดนะครับบอกว่าการไปอยู่ในคุก5 ปีกว่าเนี่ยก็คือการเข้าโรงเรียนประจําไปเรียนรู้เข้าใจชีวิตแล้วก็ปัญหาของสังคมไทยที่ถูกไปรวมกองกันอยู่ในเรือนจํามากมายนะและนั่นก็คือเป็นวัตถุดิบอย่างสําคัญที่จะได้เข้าใจปัญหาของสังคมและนําไปสู่การขับเคลื่อนที่จะแก้ปัญหาต่อไปอันนี้ถือว่าเป็นการมองโลกในแง่ดีอย่างที่เรียกว่าสุดเหมือนกันนะฮะกับชีวิตที่หลายคนอาจจะบอกจว่าเป็นริงควๆามครเัลบวพีร่้จาอยมครับเชิญครับจริงๆผมอยากจะมองว่าอย่างเช่นใครจะบริหารประเทศชาติเนี่ยลองไปติดคุกดูสักพักหนึ่งจะรู้เลยว่าอืปมระเทศชาติใชอ่ะ่คนจะบริหารแบบไหนอืมจริงอืมเรื่อองืจรมิงเลยมันเห็นอะไรเยอะมากกับการที่ประเทศชาติเราด้อยโอกาสขาดโอกาสหรือจะต้องเจอปัญหากับการเจริญเติบโตทางด้านความคิดและการกระทําไปสู่กระแสแห่งความเจริญอืในมเชิงสังคมในการร่วมที่งดงามได้เนี่ยอืมมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดหรอกอืมครับแต่นักเคลื่อนไหวเพหลราายะบุคคลคเนรีั่บยเชิญฮะบุคคลเนี่ยบางคนดังบางกลุ่มหรือบางคนเนี่ยหน้าที่การงานมันแตกต่างกันอยู่แล้วแล้วความเมื่อหน้าที่แตกการงานมันแตกต่างกันปั๊บเนี่ยความคิดก็ย่อมแตกต่างกันไปอืมแล้วทําไมหลายคนถึงทําผิดเข้ามาทั้งที่เขาก็ไม่ได้อยากทําผิดเพอรืาอะฮปึัญหาปากท้องแล้วปากท้องทําไมทําในสิ่งที่ดีไม่ได้เพราะมันอยู่รอดไม่ได้ใช่ครับเมื่ออยู่รอดไม่ได้ครับสังคมการอยู่ร่วมก็เสียทันทีอืมนี่คือปัจจัยหนึ่งของปัจเจกที่เกิดขึ้นของปัญหาสังคมอืมใช่น่าสนใจนะฮะจริงๆนักต่อสู้ทางการเมืองหรือนักการเมืองถ้าจะเรียกว่าเข้าใจปัญหาจริงๆก็ผ่านการติดคุกมาน่าจะเข้าใจปัญหาของประเทศและประชาชนได้มากขึ้นอันนี้ผมเห็นด้วยอย่างมากเพราะว่าในเรือนจํามันเป็นที่ของการได้เห็นปัญหาของประเทศโดยรวมอย่างชัดเจนแต่ว่าสําหรับบางคนที่เข้าไปในคุกแล้วมันเป็นการสิ้นอนาคตสิ้นหวังการออกมาจากคุกก็เป็นอะไรที่เหมือนไม่มีตัวตนอยู่เหมือนกันแล้วก็ปรับตัวยากมีปัญหานี้ไหมครับเยอะอืมเยอะเลยครับแค่เราอยู่ในคุกใช่ไหมแล้วเราขอเปิดไฟกันทั้งคืนเนี่ยเรใาช่นอคนรับต้องนอนนอนนนอนอแนทงสายตากับแสงไฟเนี่ยครับซึ่งมันแรกๆมันก็ปรับตัวพอจะหลับได้เนี่ยก็เป็นกับเปป็ีนแล้วอ๋อแล้วเราอยู่5 ปีออกมาพอปิดไฟปั๊บเรานอนไม่หลับทันทีอืมอืมแค่เรานอนใกล้แฟนเราเนี่ยอืแฟมนผมกายมาโดนผมปั๊บผมยกมือไหว้ขอโทษครับขอโทษครับมัอนเ๋หอมือนเป็นกายเพื่อนข้างๆนอนในคุกอ่ะอ๋อยกคมรืัอบไหว้แฟนประงกขอโทษครับขอโทษครับอืมจะทําอะไรต้องขยับตัวต้องค่อยๆบิดนิดนี้เพราะมันเกรงใจกันหมดอืมมันเกรงใจจนมันติดนิสัยพอตื่นมาปั๊บพับที่นอนทันทีเลยลืมว่คารนีั่บมันบ้านแล้วอ่าเขายังปรับตัวกันอาหารอย่างเงี้ยเราเคยกินวันละมื้อเนี่ยปัจจุบันเองต้องกินวันละมื้อแล้วกันยังตอนเย็นก็กินไม่ได้ครับครับแล้วตอนนี้ก็ยังคงไม่ชินกับการนอนปิดไฟอยู่ใช่ไหมครับหมายถึงว่าออกมาแล้วเนี่ยปิดก็เอาผ้าเช็ดเท้าปิดหน้าเขาไม่ใช่อ๋อพูดเล่นก็ก็พยายามเคยที่ครัจบะเออเออครับเอ๊ะอยู่ในคุก5 ปีพอออกมาเนี่ยเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะไหมครับในสังคมภายนอกอันนี้อาจจะมาออกมาได้สักอาทิตย์หนึ่งได้เลยมั้งฮะใช่ไหมฮะยังไม่ถึงน่าจะ5-6 วันแลห้้วาแหลหะกวนั่านจะเอห้างหกวคันรัแบล้วออกมาแล้วเนี่ยเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างที่มันเกิดขึ้นซึ่ง5 ปีที่แล้วมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งมีสังคมรอบตัวผู้คนและอะไรบ้างคือความเปลี่ยนแปลงในสายตาคุณทอมหลังจากใช้ชีวิตอยู่ในคุก5 ปีมันเหมือนกับให้ยาคนขนาดผิดนะครับเขาอปื่วยมยาให้ยาและในสังคมปัจจุบันมีคนใจร้อนเยอะมากอืมผมมีความรู้สึกว่าค
คนไทยปัจจุบันเนี่ยห้อยพระแล้วกลัวผีคือเขาห้อยพระอยู่ในคอก็จริงแต่เขากลัวผีมันมีความมันยุติธรรมมีความชอบธรรมความเป็นธรรมมีจริงแต่ไม่มีใครกล้าที่จะรักและศรัทธาในสิ่งนั้นและเอามาใช้อย่างชัดเจนแต่ไปกลัวกับอำนาจมืดอ๋อผีคืออำนาจมืดครับครับฉะนั้นในสังคมมันคือการทะเลาะเบาะแว้งโดยความไม่รู้เขาเรียกอภิชาคือไม่รู้ผมว่าทะเลาะกันมาได้อะไรหนึ่งเจ็บกายเจ็บใจเสียชื่อเสียทรัพย์คดีความติดคุกมันไม่มีอะไรเป็นทางบวกได้เลยฉะนั้นผมอยากให้แค่ในสังคมเรานะไม่ต้องมีกฎหมายหรอกพี่จอมไม่ต้องมีกฎหมายอะไรเลยขอให้มีสิ่งแค่คนละ5ข้อและอีก2ข้อเพิ่มมาคือมีฮิริกับโอตตัปปะเท่านั้นเองมีความละอายต่อบาปมีความเกรงกลัวต่อบาปแค่นี้เท่านั้นสังคมไทยอยู่กันยังเจริญแล้วก็สงบเสงี่ยมแล้วก็มีความรักความเอ็นดูกันจะไม่ทะเลาะเอาแหวกกันเลยมันไม่มีสิทธิ์ที่ป้องกันตัวของคนดีเลยและคนดีก็อยู่ในสังคมลำบากก็มีแต่คนที่เอาเปรียบคนที่ฉกฉวยคนที่มีอำนาจคนที่ใช้อำนาจที่มันผิดปกติมาทำร้ายคนดีจนคนดีเขาไม่กล้าออกมาที่จะต่อสู้กับความเป็นจริงใช่ครับด้วยความที่ว่าปีศาจหรือว่าความเลวร้ายของฝ่ายเผด็จการเนี่ยมันโหดเหี้ยมจนประชาชนเองไม่สามารถที่จะยึดศีลข้อไหนได้ที่จะอดทนอยู่ได้อะเพราะดูเหมือนว่าถูกกระทํามาโดยตลอดถูกไหมในระยะ5-6ปีที่ผ่านมาน่ะมันจะมีใครสักคนที่จะคอยเคร่งอยู่กับการถือศีลให้ได้เนี่ยมันก็เป็นคนที่แบบต้องใจแข็งมากนะอย่างกรณีคุณทําอาจจะเป็นกรณีอะไรนะจำนวนน้อยในจํานวนคนส่วนใหญ่ที่มีความรู้สึกว่ามันสุดจะทนแล้วกับการที่ไม่แคร์ไม่ได้สํานึกถึงความว่าประชาชนเป็นเจ้าของประเทศอ่ะใช่ไหมทุกกระบวนการที่ถามผมว่ามีคนก็ถามมาว่าแล้วทอมโกรธไหมผมก็คิดว่าถ้าผมโกรธแล้วผมได้อะไรใช่ผมแค้นไหมถ้าผมแค้นเขาแล้วผมได้อะไรแล้วผมแค้นเขาก็ต้องอยู่ในใจของผมผมโกรธเขาก็อยู่ในใจของผมถ้าผมเอาคืนเขาก็ต้องมาเอาคืนผมอีกผมเชื่อพุทธเจ้าใช่ท่านสอนว่าอย่าไปแค้นใครอย่าไปโกรธใครไปเคืองใครให้อภัยเขาโอโหสิกรรมให้เขาแล้วเขาก็จะหลุดจากหัวใจเราไปเองด้วยกายวาจาใจเป็นหนึ่งเดียวอภัยให้เขาดีที่สุดแต่ว่าการอภัยให้เขาก็ได้ใจสิฮะอำนาจเผด็จการมันก็จะเหลืองในอำนาจไปเรื่อยๆเพราะประชาชนไม่ได้คิดจะทำอะไรให้อภัยอย่างเดียวแต่เขาไม่ได้มีสำนึกนี้อยู่ในหัวใจเขาเลยไงมันมีกฎอยู่2กฎนะพี่จอมครับ1กฎหมายของโลกียะหรือโลกของมนุษย์เนี่ยมันมีกฎของมันอยู่คุณอาจจะมีอำนาจหลุดพ้นจากโลกของมนุษย์ได้โดยใช้คุณใช้กฎหมายด้วยอำนาจของคุณที่คุณมีอยู่แต่คุณไม่สามารถหลุดพ้นจากโลกุตละธรรมได้แม้กระทั่งรู้เข็มคุณก็หลุดไปไม่ได้พุทธเจ้าบอกว่าอย่างนั้นถ้าพุทธเจ้าโกหกถ้าคำนุ่นจะมาสอนทำไมฉะนั้นท่านบอกไว้เลยว่าโลกุตตรธรรมเนี่ยไม่ว่าคุณจะทำอะไรไว้แม้กระทั่งรู้เข็มความดีก็เช่นเดียวกันเขาจะให้คุณแม้กระทั่งความเลวก็เหมือนกันเขาก็ต้องเอาคุณคืนจนได้คุณอาจจะหลบทางด้านโลกมนุษย์กฎหมายโลกมนุษย์ได้แต่คุณหลบกฎหมายทางด้านโลกุตตรธรรมไม่มีทางครับผมยังสงสารเขาเลยว่าเขาทำขนาดเนี้ยเขาจะโดนขนาดไหนทำกับผู้บริสุทธิ์ขนาดนี้เขาจะโดนขนาดไหนนั่นน่ะสิมันหนักมากนะแต่แหมพี่ทอมมันโอเคถ้าพูดถึงในช่วงของเผด็จการทหารมันก็5 ปี 5 ปีมันก็กับผลที่เขาทำมันก็ยาวนานแล้วโอกาสที่เขาจะอยู่ต่ออาจจะเป็น10 หรือ 15 ปีข้างหน้าอีกและ20 ปีที่เขาวางไว้มันก็อาจจะอยู่ได้ถึงอีกโอ้โหมันไม่มีการเอาความดีคืนหมายถึงว่าก็จะพูดถึงกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมไม่ได้กระทำเขาเลยเหรอถ้าจะมองในทฤษฎีนั้นน่ะนะมันก็เหมือนกับว่าเออมันจะนานแค่ไหนล่ะมันไม่ได้เร็วแบบเหมือนอย่างที่เราคิดนี่ใช่ไหมชั่วชีวิตเรามันจะต้องเห็นการเป็นเผด็จการอันโหดเหี้ยมทำร้ายประชาชนไปอีกจนกระทั่งเราไม่เห็นการที่พวกเขาเหล่านี้ถูกชดใช้กรรมอ่ะเราจะไม่เห็นหรือเปล่านั่นคือพอยต์ของผมด้วยเหมือนกันเออมันช้าไปไหมฮะท่านก็พูดถูกในจุดของมุมมองนั้นมองนั้นแต่มุมมองศิลปินแล้วผมมองว่ามันไม่มีอะไรที่จะไปหยุดยั้งการเกิดอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปได้มันไม่มีหรอกแน่หน้าเสื่อมหน้าได้ยศเสื่อมยศได้ลาภเสื่อมลาภคุณทำไว้คุณทำเช่นใดได้เช่นนั้นเชื่อผมเถอะครับแต่ว่าผมกับสงสารเขาที่บอกก็อย่างเช่นเขาจับผมติดคุกใช่ไหมครับลูกเมียผมลำบากพ่อแม่ผมน้องผมครับลูกเต้าที่มาเยี่ยมร้องไห้กันระนาวทั้งที่เราก็มาได้พิกแต่ว่าผมถามว่าแล้วถ้าผมไปเอาเขาติดคุกบ้างแล้วลูกเต้าเขาก็จะเจ็บปวดเหมือนกับที่เราได้เจอเนี่ยแล้วถามว่ามันสมควรไหมผมว่าผมไม่อยากให้เขาติดคุกเหมือนผมจริงๆไม่อยากให้เขาทรมานเหมือนผมเพราะว่าผมสงสารลูกเมียของผมมากๆเลยผมก็ต้องคิดว่าเขาก็ต้องสงสารลูกเมียเขาเหมือนกันผมไม่เอาคืนหรอก
เขาจะต้องได้รับทุนของเขาอยู่แล้วก็นี่ก็นี่ก็สมเพชเวทนาพออยู่แล้วครับครับครับพี่ทอมถ้ามีคนพูดถึงเหมือนกันนะพี่ว่าด้วยแนวคิดแบบเป็นชาวพุทธแบบนี้แหละที่ทำให้เผด็จการในเครื่องในเชิงโครงสร้างของอำนาจเนี่ยกุมกลไกของประชาชนอยู่หมัดมาเป็นร้อยปีอ่ะคืออำนาจในโครงสร้างเราเห็นกันอยู่ใช่ไหมว่ามันยังคงเป็นอำนาจใหญ่อำนาจหลักที่คอยกุมประเทศทั้งประเทศไม่ยอมปล่อยประชาชนเลยและบางครั้งก็ไม่ได้เห็นคุณค่าของความเป็นพลเมืองของเป็นประชาชนเลยนี่เป็นเพราะว่าวิธีคิดแบบพุทธหรือเปล่าล่ะที่มันยาวนานขนาดนี้เราเปลี่ยนแปลงขยับไปสู่ความเป็นพลเมืองที่ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศสิทธิเสรีภาพของความเป็นพลเมืองมันเต็มที่จริงๆแน่นอนมันอาจจะไม่เต็มที่100%ในทุกโลกแต่มันก็ยังมีช่องทางให้ประชาชนได้แสดงตัวตนอยู่บ้างแต่ประเทศไทยมันประชาชนแสดงตัวตนเป็นเจ้าของประเทศเกือบจะเรียกว่าไม่ได้ด้วยซ้ำอ่ะนี่คือวิธีคิดแบบพุทธแบบนี้ทําให้เราเป็นแบบนี้หรือเปล่าใช่ในมุมมองหนึ่งนะมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละแต่ผมถามว่าถ้าเกิดเราถึงสามแยกแล้วเนี่ยมันมีทางเลี้ยวซ้ายกับเลี้ยวขวาเท่านั้นเนี่ยผมถามว่าคุณสมมติเลี้ยวซ้ายไปห้องน้ําเลี้ยวขวาไปโรงอาหารคุณหิวข้าวหรือคุณปวดท้องอะคุณก็ต้องเลือกเอาดังนั้นความเป็นฟาสซิสต์กับเป็นเดโมคราซีเนี่ยมันมีซ้ายกับขวาเท่านั้นเมื่อถึงสามแยกของมันแล้วยังไงคุณก็ต้องเลือกเอาครับครับดังนั้นใจมันต้องมีพี่จอมครับครับไม่ว่าเราจะเติมน้ําแค่1 หยดลงในองค์ใหญ่ก็แล้วแต่วันหนึ่งมันก็ต้องเต็มใช่ครับใช่ประชาชนอ่ะเขารู้เขาผมแม้พุทธเจ้าพูดนะผมจําได้ว่าผมเคยเรียนตอนบวชว่าพุทธเจ้าเคยกล่าวไว้ว่าแม้กระทั่งคํากล่าวของพุทธองค์อย่าให้สาวกเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อใช่ครับไม่ว่าคําเขียนในพระคัมภีร์ไว้สาวกก็อย่าเพิ่งเชื่อจงเชื่อในการปฏิบัติปฏิบัติแค่ไหนเชื่อแค่นั้นยังปฏิบัติไม่ได้ก็อย่าเพิ่งเชื่อปฏิบัติให้ได้ก่อนค่อยเชื่อดังนั้นผมเชื่อว่าไอ้คำพูดที่เขากล่าวไม่ว่าจะว่าปากหวานวาทกรรมดีขนาดไหนก็แต่สู้การปฏิบัติไม่ได้ผมจะพูดถึงว่าคนดีต้องระหกระเหินไปอยู่ต่างประเทศขนาดคนที่เขารักกันทั้งประเทศยังต้องระหกระเหินของก็มีกรรมกล่าวของเขาในมุมมองของศาสนาพุทธนะครับใช่ทีนี้เนี่ยที่นัดตอบให้ผมตอบที่ต้องการให้รู้ว่าเราจะทํายังไงเกี่ยวกับว่าถ้าเกิดมันต้องถูกครอบงำมาเป็นร้อยปีใช่ไหมครับครับแล้วมันก็หนึ่งมันกลไกมันมีแค่หนึ่งยึดถามหน้าสองกอบโกยสามสืบทอดกลไกมันมีแค่นั้นทีนี้ผมถอยกลับมาตรงนี้ว่าเฮ้ยแล้วทําไมไม่ออกกฎหมายให้มี4-5 ข้อล่ะแล้วก็มีฮีริกับโอตปะไว้ใครที่มาอยู่ใน5 ข้อนี้หลุดการบริหารทันทีไม่ว่าจะเป็นระดับเล็กระดับใหญ่ก็แล้วแต่เพราะปัญหาการแก้ปัญหามันมีแค่4 ข้อเท่านั้นที่แก้ปัญหาได้คือ1คุณหาบ่อเหตุมันเจอหรือยัง2คุณหาสาเหตุมันเกิดจากอะไร3คุณหาจุดเกิดเหตุมันเกิดจากตรงไหนและ4คุณจะหาวิธีดับเหตุนั้นยังไงไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่มันก็ใช้4 ข้อนี้ทั้งนั้นแหละพี่ออมพี่จอมใช่ที่บ้านเราเนี่ยเพราะมันไม่มี4ไงมันเลยหา4 ข้อนี้ไม่เจอใช่ใช่ใช่แล้วนักการเมืองหรือผู้บริหารประเทศเองก็มักจะไม่ค่อยมีศีลธรรมไม่ว่าจะมาจากศาสนาไหนทุกศาสนาก็สอนให้ทุกคนเป็นผู้นําที่ดีเป็นผู้นําที่มีคุณธรรมแล้วก็แต่ว่ามาถามผมนะพี่จอมใช่ครับเขาถามผมว่าคุณทอมนับถือศาสนาอะไรนี่ผมพูดแบบตรงๆนะผมเป็นศิลปินผมมีเพื่อนเป็นอิสลามก็เยอะใช่ครับเป็นคริสก็เยอะเป็นฮินดูก็เยอะเพราะเราขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยกันเราไปเล่นคอนเสิร์ตเราก็เจอหลายงานที่มันเป็นแต่ละศาสนาแต่ผมก็พูดตรงๆว่าผมมีเกือบทุกศาสนาเลยในใจของผมใช่เพราะเขาเป็นพระพระเยซูคริสต์เขาก็เป็นพระพระเจ้าพระอิพาล้อก็เป็นพระพระพุทธเจ้าก็เป็นพระเพราะพระคือผู้ให้ดังนั้นทุกศาสนาดีหมดสําหรับผมดีหมดผมรักและเคารพทุกศาสนาครับดังนั้นผมอยากให้คนมีศาสนาไหนก็ได้ในใจของคุณแต่อยู่ใน5 ข้อเนี่ยมีศีล5 ข้อแล้วก็มีฮีริโอตัปปะแค่นั้นก็สังคมก็งดงามนะครับใช่ครับนะครับครับแต่ปัญหาคือผู้นําประเทศหรือผู้บริหารประเทศผู้มีอํานาจในประเทศไทยไม่ได้มีศีลธรรมไม่มีหิริโอตปะเลยไงมีแต่ต้องการจะรักษาไว้ซึ่งอํานาจและผลประโยชน์ตัวเองให้มั่นคงตลอดไปยาวนานซึ่งความจริงมันเป็นไปไม่ได้นี่คือปัญหาของก็นี่ไงผมบอกว่าเวลาเขาจะขึ้นมาเป็นผู้นำเนี่ยคุณมีศีล5ไหมถ้าไม่มีปั๊บคลิปเลยหลุดคาบลูกพี่คาบพอไหมครับครับไม่มีหิริใช่ไหมอ้าวออกคาบไม่มีโอตปาใช่ไหมออกครับมัน5 ข้อทั้งหมด7 ข้อครับเนี่ยคุณไม่มีอยู่7 ข้อปั๊บคุณต้องหลุดจากเป็นส.ส.เป็นส.ว.ดอ.ม.ท.อะไรคุณต้องหลุดหมดแล้วครับครับครับ
ซึ่งในช่วงที่อยู่ในคุกเนี่ยแนวคิดหรือว่าในเรื่องของความเป็นพุทธธรรมามกะของคุณทอมเองนี่ช่วยให้ชีวิตไม่ได้แบบโอ้โหดร้ายจนเกินไปใช่ไหมฮะเพราะว่าวิธีคิดในลักษณะนี้ผมโชคดีอย่างหนึ่งผมเป็นเด็กวัดมาตั้งแต่เล็กอ๋อครับแล้วก็ชกมวยหาเงินเรียนหนังสือบ้างมันก็หนักพอสมควรอยู่ครับเป็นเด็กคนเล็กคนอะไรต่างๆคือเราต่อสู้กับชีวิตมาลำบากกว่าจะมีชื่อเสียงขนาดนี้กว่าจะได้ไปเรียนเมืองนอกมันยากมากแต่นั้นไอการเจอสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่เราเคยผ่านมาหนักแล้วเนี่ยทุกอย่างง่ายหมดเพราะเรารู้จักการวิธีแก้ปัญหาและยาเราเป็นเด็กวัดหลวงปู่แดงวัดเขามันอิฐท่านจะสอนผมเยอะมากเกี่ยวกับการปฏิบัติตนกับการอยู่ร่วมและอยู่รอดในสังคมแกบอกเลยว่าศีลห้าเท่านั้นที่จะปกป้องเราได้ความดีย่อมคุ้มครองความดีความดีย่อมคุ้มครองคนดีฉะนั้นเองมีฮิริโอตปะไว้แค่นั้นเองก็จะรู้ว่าเองจะอยู่รอดอย่างไรฉะนั้นผมบอกว่าการเจอในคุกหนักไหมมันหนักสำหรับคนที่ปรับไม่เป็นผมเป็นคนกินง่ายนอนง่ายเข้าใจง่ายเพราะเป็นเด็กวัดเข้มแข็งอดทนรอคอยมันเป็นคาถาของผมฉะนั้นผมทนได้ทุกเรื่องปรับได้ทุกเรื่องแล้วก็เข้าใจทุกเรื่องแต่จะมากน้อยขนาดไหนมันก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมคนที่ให้เราเข้าใจนั่นแหละใช่ครับถูกต้องครับครับเอ๊ะในคุกกรณีเพื่อนที่อยู่ในเรือนจําคนอื่นๆเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้มีวิธีคิดแบบคุณทอมเนี่ยเขามีความหวังอยู่กับอะไรอ่ะเขามีอนาคตคือแน่นอนอนาคตมันคือถ้ากรณีของคนที่อาจจะไม่มีความชัดเจนว่าถูกตัดสิน3ปี2ปีหรือ2เดือน3เดือนอันนี้อาจจะง่ายไม่ต้องคิดหนักแต่ถ้าถึงขั้นแบบ50ปี10ปีตลอดชีวิตประหารชีวิตอย่างเงี้ยเขามีชีวิตอยู่ด้วยหลักยึดอะไรอ่ะในเมื่อมันกำลังอยู่ไปวันๆเพื่อรอวันตายอ่ะใช่ไหมฮะเออแล้วเนี่ยผมสงสัยคนกลุ่มนี้มากเลยเขาคิดอะไรกันอยู่หรือเขามีหลักคิดยังไงอ่ะส่วนใหญ่คนที่เข้ามาเนี่ยเขาจะพูดอะไรให้เราฟังเนี่ยมันไม่หมดหรอกเพราะว่าเขาต้องเซฟตัวเองแต่ส่วนใหญ่ผมก็เห็นคนนอนร้องไห้กันกับทั้งนั้นนะฮะแล้วผมก็เป็นคนหนึ่งที่ต้องปลอบเล่นคอนเสิร์ตก็ปลอบเขาให้กำลังใจเขาผมก็กำลังใจนะให้กันได้แต่พลังใจก็ต้องสร้างเอาเองนะโยมเพราะว่ามันเป็นที่ค่อนข้างจะเป็นเหมือนก่อสารสร้างตัวที่เล็กและน้อยเพื่อให้ต่อสู้ดังนั้นคุณต้องคิดว่าทุกลมหายใจที่คุณเข้าไปผมถามมาหลายคนว่าเอ๊ะทำไมไม่นั่งกรรมฐานกันเขาบอกมันได้อะไรอ่ะนั่นแหละสิผมถามว่าเวลาพุทธเจ้าบอกว่าให้ทำทานมักกะทายกหรือว่าประชาชนมักจะบอกว่าทำอะไรตัวเองก็จะไม่มีจะกินอยู่แล้วอ่ะไม่มีเงินทำทานก็ไม่เป็นไรก็ขอให้มีศีลกันซะหน่อยมีศีลได้ยังไงอ่ะก็ในเมื่อจะต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อทำมาหากินของเขาอ่ะเมื่อรักษาศีลไม่ได้เต็มที่ให้สัก 50% ก็ยังดีก็ยังทำกันไม่ได้อีกขอให้บอกอ่ะไม่มีศีลก็ไม่เป็นไรขอให้นั่งสมาธิกรรมฐานก็ลงทุนน้อยไม่ต้องทำอะไรเลยภาวนาจิตหายใจเข้าออกพุทโธนั่นก็ได้บารมีอริยทรัพย์เขาแล้วก็ยังไม่ทำกันแล้วผมถามว่าแค่นี้ยังไม่ทำกันแล้วคุณจะไปหาคนดีที่ไหนเป็นสังคมอ่ะครับครับซึ่งก็แล้วความสังคมจะดีได้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสังคมสังคมมันดีได้เกิดขึ้นจากตัวบุคคลก่อนเมื่อบุคคลหลายๆคนมารวมกันก็เป็นสังคมแล้วเราต้องดีจากตัวบุคคลก่อนผมถือว่าถ้าเกิดผมทำดีแล้วเป็นคนของสังคมแล้วเป็นผู้เสียสละให้สังคมแล้วใครจะทำร้ายผมใครจะด่าผมใครจะว่าผมดินทาผมไม่จะโกรธทำไมผมได้ยินแค่หูก็หมดแค่หูเห็นแค่ตาก็จบแค่ตาผมขอบคุณเขาด้วยซ้ำไปถ้าเป็นเรื่องจริงผมก็ยอมรับแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องจริงมันก็ไม่จบผมก็ไม่เดือดร้อนอะไรเขาด่าผมไม่รับด่าคำด่านั่นก็อยู่กับเขามันอยู่กับผมก็จบครับครับไม่มีอะไรครับไอ้คุณทอมบวชเรียนอยู่ในพุทธศาสนานี่นานแค่ไหนครับในผมเป็นคนทะลึ่งนะพี่เลนนะพี่จอมครับคนพี่เลนเป็นคนฮาฮาพูดง่ายอะไรก็ได้แต่ว่ามีความลึกซึ้งในแก่นของพุทธศาสนามากขนาดนี้เนี่ยผ่านการบทผ่านการเรียนเป็นพระหรือว่าผ่านการอบรมได้รับการศึกษาอบรมมายังไงในเชิงความเป็นพุทธนะพี่ที่ค่อนข้างจะแข็งแรงอยู่ในตัวพี่อ่ะก็นี่ไงผมบอกก็ผมเป็นคนทะลึ่งทะเลนทะโมนฮาแล้วมันแต่สิ่งที่มันซ่อนเล้นผมไว้ก็คือผมชอบกรรมฐานมากเพราะวิชากรรมฐานเนี่ยมันสอนเนี่ยผมเรียงโมเลกุลความคิดและมีลิ้นชักสมองเยอะมากแล้วมันเป็นคุณประโยชน์ต่อผมในการเขียนเพลงคนอื่นเขียนเพลงใช้เวลาเป็นชั่วโมงเป็น10ชั่วโมงเป็นอะไรเป็นเดือนอะไรเพลงนึงผมมา5นาทีเท่านั้นแหละเพลงนึงอ่ะครับครับมันช่วยผมเยอะมากกับกรรมฐานและการ
ศาสนามันสอนผมตลอดเวลาผมมีปัญหาบนถนนปั๊บผมจะยกมือไหว้เขาตลอดแล้วผมจะสอนคนที่มีปัญหากับผมว่าอย่าไปทําอย่างนั้นเพราะว่าเราเป็นคนหนึ่งของสังคมเราเป็นแมลงวีตัวหนึ่งเองเราไม่ใช่ผู้ยิ่งใหญ่อย่างที่เราคิดดอกแล้วมันมีชื่อเสียงที่ขอให้มามันของประชาชนเขาอํานาจของชื่อเสียงก็มาจากประชาชนเขามันผมตัวเองอ่ะไม่มีหรอกครับผมอาศัยประชาชนเขากินเขาอยู่นั้นสิ่งที่ผมทําเนี่ยผมหมดไปเพราะว่าจะเอาขายรถขายบ้านขายอะไรก็แต่เพื่อต่อสู้กับคดีเนี่ยมันก็เป็นเงินของประชาชนเขาเขาซื้อซีดีผมเขาดูหนังผมเขาดูคอนเสิร์ตผมก็เป็นเงินของเขามันก็กลับไปสู่ประชาชนเหมือนเดิมผมก็ขอบคุณประชาชนอยู่ดีผมอยากกราบเท้าประชาชนทุกคนด้วยซ้ำไปที่เขามีบุญคุณต่อผมและยังต่อสู้เรียกร้องเดโมคราซีเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยยังแท้จริงแต่มันไม่ได้แท้จริงสักทีหนึ่งเพราะมันถูกซ่อนเร้นมาตลอดมันเป็นฟาสซิสต์อินเดโมคราซีอะครับเข้าใจใช่ครับหรือว่าภาษาฝรั่งเศสเขามักคิดว่าเดโมคราซีแต่เดโมแปลว่าประชาธิปไตยที่มีกูคิดอยู่คนเดียวเลยครับพูดถึงเรื่องของเราก็ทราบมาเหมือนกันนอกเหนือจากการเป็นศิลปินดารานักร้องแล้วเนี่ยคุณทอมเองก็เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือเป็นศิษย์คนหนึ่งของประเทศฝรั่งเศสทีนี้เราหลายคนอาจจะยังไม่รู้แล้วจากชีวิตของคุณทอมไปอยู่ในฝรั่งเศสอย่างไรแล้วในฝรั่งเศสอะไรคือสิ่งที่เห็นว่าได้มีโอกาสใกล้ชิดพูดคุยกับอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ด้วยอะไรพวกเนี้ยเพราะงั้นอยากทราบนิดหนึ่งว่าชีวิตจากคนหนึ่งที่อยู่ในเมืองไทยและสุดท้ายทำยังไงถึงไปอยู่ฝรั่งเศสและตอนที่อยู่ฝรั่งเศสเนี่ยได้เปลี่ยนแนวคิดอะไรของคุณทอมไปแค่ไหนยังไงครับเยอะมากๆเลยครับเป็นยังไงเพราะความแตกต่างเรื่องประเพณีวัฒนธรรมกฎหมายการเมืองการปกครองการเมืองครับและการที่เขาให้ประชาชนอย่างคุ้มค่าและส่งกลับที่ประชาชนมีอำนาจในประชาธิปไตยแต่ว่าฝรั่งเศสมันเป็นโซเชียลิสต์นะมันเป็นแคปิตอลิสต์โซเชียลิสต์ใช่ครับทีนี้พอเป็นแคปิตอลิสต์โซเชียลิสต์เนี่ยมันผสมผสานระหว่างประชาธิปไตยกับคอมมิวนิสต์เข้าไปสมัยก่อนคนเกลียดคอมมิวนิสต์เพราะว่าคอมมิวนิสต์ถูกใส่ร้ายมากมายผมเคยจะโดนข้อหาคอมมิวนิสต์หลายครั้งแต่ผมบอกว่าถ้าจับผมคุณต้องไปจับนักท่องเที่ยวนั่นเพราะว่านักท่องเที่ยวเป็นชาวจีนจากคอมมิวนิสต์ทั้งนั้นเลยมาจากเมืองจีนทั้งนั้นเลยต้องจับไปหมดแล้วครับประมาณ4-5ล้านคนต่อปีครับครับครับไอ้คุณทองไปโอเคเชิญก็เดี๋ยวนิดเดียวมันถึงว่าทำอย่างไรมันเกิดอะไรขึ้นทำให้ตัวเองไปอยู่ในฝรั่งเศสได้ครับอันนี้จากผมที่อยากเรียนเมืองนอกมากผมที่เป็นคนไปผ่านอยากเรียนเมืองนอกมากแล้วก็ตั้งใจว่ายังไงก็ต้องเอาให้ได้แล้วฝรั่งเศสผมก็อยากไปสอบที่ YMCA อยากไปสอบที่อัลยองฟองเซสทีนี้ผมไปมีรู้จักคนฝรั่งเศสเข้าแล้วทีนี้เขาก็แนะนำให้ผมไปที่อัลยองฟองเซสนี่แหละแล้วก็พอไปเรียนปั๊บผมก็เลยสอบเอามาเข้าหน่อยมันจังหวะโชคดีที่มีคนรับรองผมก็เลยได้เหมือนกับนักเรียนแลกเปลี่ยนนะครับเขาก็ดูแลเราอย่างดีครับครับแต่ว่าพอไปเรียนที่มหาลัยอัลยองฟองเซสที่มองปักนัสอ๋อไปเรียนทางด้านการทำรู้สึกเป็นภาพยนตร์พวกอะไรเงี้ยเหรอถ่ายภาพนะฮะเรียนทางด้านภาษาก่อนครับเรียนภาษาเสร็จปั๊บครับก็สนใจฟอโตกราฟอยู่แป๊บนึงทีนี้เราเนี่ยมันดนตรีมันมาก่อนสำหรับเราอยู่แล้วตอนนั้นก็ชกมวยโชว์ด้วยเพราะว่ามันมีพี่ชายมีอาจารย์ที่เป็นอาจารย์รักผมก็คือท่านอาจารย์คุณพานน้อยวรวุฒิเป็นอาจารย์สอนอยู่แล้วก็ท่านก็พาไปชกโชว์มั่งที่นู่นมั่งที่นี่มั่งมันก็เลยสนุกไปกับตรงนั้นและสิ่งสำคัญสุดก็คือผมชอบเล่นดนตรีพอดีมิสซิกองสตูดิโอโมมิสเตอร์บราวน์ของฟิลิปเลมงเขาเชิญไปเป็นเกสร้องในอัลบั้มพศ2526นี่แหละครับก็เลยทำดนตรีด้านยาวมาเลยครับครับครับความเป็นลูกชายของอดีตเสรีไทยจึงมีผลทำให้ได้มีโอกาสไปพบปะอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ที่ฝรั่งเศสด้วยใช่ไหมหรือยังไงคือเรื่องของเรื่องคือพ่อผมเนี่ยเป็นอดีตเสนาหารหมอเขาเรียกเกษตรนะล่ะใช่ใช่แล้วก็ยุคของสงครามโลกพ่อเล่าให้ฟังว่าลูกเอ้ยมันไม่ใช่อย่างง่ายที่อย่างที่ลูกเรียนหรอกเพราะว่าสมัยพ่อรบเนี่ยมันไม่ได้รบเฉพาะญี่ปุ่นพ่อต้องรบกับทหารไทยด้วยที่เขาสังหารเสรีไทยไปมากมายเพราะว่ามันมีเสรีไทยมีสองหน่วยเสรีไทยมาจากยุโรปคืออังกฤษกับเสรีไทยที่มาจากอเมริกาฉะนั้นเสรีไทยที่มาจากอังกฤษนะมักจะถูกล่อฆ่าทิ้งหมดเพราะว่าช่วงนั้นประเทศไทยตกอยู่ในสภาวะที่อันตรายมากครับส่วนหนึ่งตั้งแต่พาชีขึ้นไปพ่อบอกว่าตั้งแต่พาชีขึ้นไปจนถึง12ปานาเนี่ยทางจีนเขาขอไว้แล้วตั้งแต่พาชีลงมาถึงปากทะเลอันดามันทั้งหมดเนี่ยอังกฤษขอไว้แล้วฉะนั้นเข
ขาไม่ต้องการให้ประเทศไทยอยู่ยงคงกระพันหรอกครับเขาต้องการให้หมดไปครับเขาจึงฆ่าเสรีไทยซะส่วนใหญ่ท่านพ่อจึงต้องลบทั้งญี่ปุ่นและลบทั้งที่ต้องถูกจับกุมของทหารไทยด้วยกันด้วยครับอ๋อแล้วก็อันนี้ก็คือการที่สนใจทางการเมืองและสนใจในเรื่องของสิทธิมนุษยชนเสรีภาพเรื่องของประชาธิปไตยอันนี้มาจากอิทธิพลของพ่อทางการเมืองเนี่ยมันเหมือนกับตกกระไดพลอยกระโจนอ่ะอ๋อทำไมเป็นงั้นนะครับพี่เพราะว่าพี่ชายผมลูกของคุณป้าเนี่ยเขาเรียนอยู่ธรรมศาสตร์และท่านก็โดนยิง14 ตุลา 16แล้วก็16 ตุลา 17แล้วตอนนี้พอตอน6 ตุลา 19เนี่ยพี่ชายโดนกระสุน M16 โดนที่ข้างซ้ายข้างขวาแล้วทีนี้เนี่ยเขาต้องรักษาเขาอยู่ที่แม่กะเมยทางแกงอาจารย์เขาเรียกว่าพุทธครูของบ้านลิ้นช้างสมัยนั้นมันยังเป็นป่าดิบอยู่ครับแล้วเขาก็รักษาเขามารวมตัวกันที่นั่นอยู่ไอ้ผมเนี่ยก็เป็นน้องคนหนึ่งซึ่งพูดไม่ได้ก็คือพี่เขาให้หวานอะไรมาก็เอาหมดอ่ะก็ให้ไปซื้อพวกโปรเทคมั่งไอ้ผมชูรถมั่งผมก็ไม่รู้เขาไปทำอะไรผมตอนนั้นผมก็เรียนม.2 ม.3ได้แล้วก็ไอ้พวกเจ้าหน้าที่เขาก็สงสัยว่าผมต้องเดินผ่านโรงพักนี่ไอ้เขาเรียกไอ้อ้อยมึงเอาไปทำอะไรวะผมก็ไม่รู้พี่เอาไปทำอะไรมึงเอาไปให้ใครทีเราก็อึกอักทันทีตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ตามไปเขาก็รู้ว่าเราเอาไปส่งให้พวกนักศึกษาสมัยนั้นครับพอตอนพี่ชายนั่นแหละทีนี้พ่อเขาก็ฝากยาไปด้วยเพราะมันเป็นหลานนะเขาก็ฝากยาไปด้วยพ่อเขาโดนข้อหาเหมือนกันพ่อไปรักษาคอมมิวนิสต์ที่โดนยิงมาทีนี้เนี่ยปัญหาก็คือหมอเนี่ยมันเลือกไม่ได้ไม่ว่าจะสัตว์อะไรก็แต่เอามาให้การรักษาก็ต้องรักษาครับคุณสมัยญี่ปุ่นนะขนาดพ่อบอกว่าญี่ปุ่นมันเจ็บปวดมาเนี่ยมันถูกยิงมาเนี่ยพ่อยังต้องรักษาเลยทั้งที่เป็นศัตรูแท้ๆก็ต้องรักษาเพราะเป็นหมอทีนี้พอรักษายุคของสมุทรถนอมเนี่ยไปรักษาของไปรักษานักศึกษาที่โดนข้อหาคอมมิวนิสต์เนี่ยพ่อก็เลยโดนข้อหาหมอคอมมิวนิสต์ไปด้วยอ๋อครับทีนี้6 ตุลา 19ตอนนั้นผมก็ยังเด็กอยู่พอพี่เขาโดนปั๊บผมก็ต้องโดนตามพี่เขาไปเลยไปแบบตกกระไดพลอยกระโจนนี่แหละครับครับครับแต่ว่าคุณพ่อได้เล่าให้ฟังถึงเรื่องของการเป็นเสรีไทยของคุณพ่อด้วยไหมฮะในตอนนั้นพ่อถูกส่งมาทำแผนที่จาก12 ปนาลงมาถึงอ่าวมะนาวอ่าวมะนาวก็คือที่ประจวบคีรีขันธ์ครับทีนี้ช่วงนั้นก็ต้องโดดล่มลงแล้วก็เดินทางจับพัดจับผูกกันมาเยอะมากเพราะเสรีไทยเข้าไปรวมกันที่จังหวัดแพร่หรือไงนี่แหละเป็นแหล่งเสรีไทยใหญ่แล้วก็ทีนี้พ่อบอกมันอันตรายมากบางคนก็ไปก็ตายกันเยอะโดนไข้ปลาก็ตายกันเยอะพ่อบอกมันลำบากการสื่อสารลำบากทุกอย่างที่จะมันเหมือนกับลิบลีมากประเทศไทยที่จะกลับมาสู่ความเป็นมั่นความมั่นคงสยามประเทศอีกมันยากมากสหประเทศหรือว่าสยามประเทศที่พ่อก็เข้าใจว่า1สหยามหรือสยามเนี่ยมันมาจากการรวมเผ่ารวมคนรวมการแลกเปลี่ยนวัตถุการแลกเปลี่ยนสินค้าวัฒนธรรมการเมืองการปกครองแล้วและการอยู่ร่วมที่มีผสมผสานกันหลายเผ่าพันธุ์เรียกว่าสยามหรือสหยามคือการเยี่ยมเยือนกันเนี่ยมันสิ้นสุดลงไปแล้วเพราะมันเหลือแค่ไทยอย่างเดียวครับพอเป็นไทยอย่างเดียวมันก็เกิดว่าอย่างเช่นเราร้องเพลงเนี่ยเรายังรู้สึกทำไมเพลงเขายังเขียนแค่ชาติเชื้อนะชาติเชื้อไทยนะนะประเทศไทยรวมเนื้อชาติเชื้อไทยเอ๊ะทำไมแล้วเราเป็นลูกครึ่งมอญอินเดียแดงเราจะทำยังไงเนี่ยเราเชื่อมันไม่ได้ก็ยังทำไมแล้วเด็กๆเรายังอึกอักเฮ้ยทำไมเขาไม่รวมหลายๆเชื้อชาติทั้งจีนทั้งลาวทั้งเขมรทั้งเวียดนามถ้าอะไรมันก็อยู่ในประเทศไทยจริงแยะมันต้องมีตั้งหลายเชื้อชาติคือความเป็นสายามเราเป็นนักดนตรีนะเราก็คิดว่าน่าจะเขียนเพลงแบบรวมหลายเชื้อชาติอะไรมากมากกว่าน่าจะเป็นชาติไทยชาติเดียวครับและตอนที่อยู่ในฝรั่งเศสนี่ได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ด้วยใช่ไหมฮะอุ้ยท่านผมได้แค่เล่นคอนเสิร์ตแต่ไม่ได้มีการเล่นดนตรีงานศพให้ท่านเท่านั้นเองเพราะท่านเสียไปปีท่านเสียพอดี1981ท่านป่วยหนักตรงนั้นอ๋อไม่ได้มีโอกาสได้พบปะพูดคุยได้คุยแต่ท่านผู้หญิงคุณสุขครับท่านพ่อไปวันให้ครับภรรยาท่านให้โอกาสแล้วก็ให้เกียรติพวกเราเยอะมากแล้วก็สอนพวกเราเยอะมากเป็นบุญคุณของพวกเราเยอะมากเพราะเราก็ไปได้กินข้าวของท่านทุกวันเสาร์แล้วครับอ๋อแต่ว่าก็คือไปทานข้าวกันที่บ้านท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์กับทุกวันเสาร์ครับอ๋อแต่ว่าไปบ้านอาจารย์ปรีดีช่วงที่อาจารย์ปรีดีได้ถึงแก่อสัญกรรมไปแล้วอย่างนั้นไหมฮะคือไปช่วงที่ท่านจ
จังหวะที่ท่านป่วยหนักแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสไดศ้ัลคยุยกรรมผมก็ได้ไปเป็นแค่อ๋อเล่นดนตรีครั้งสุดท้ายให้กับคันศพท่านนะครับครับครับทีนี้มาที่จริงความเป็นศิลปินเพลงเพื่อชีวิตหรือว่าจะเป็นศิลปินดารานักร้องของคุณทอมดันดีเนี่ยหลายคนสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วมันมีหักเหช่วงไหนฮะถึงได้เข้าสู่กระบวนการการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยกับกลุ่มประชาชนที่เรียกร้องประชาธิปไตยมันเริ่มต้นอย่างไรและเข้าไปในกระบวนการนั้นอย่างไรครับมันจะยากอะไรอะพี่จอมก็คือเมนหลักของเพื่อชีวิตเนี่ยมันเป็นกระบอกเสียงของประชาชนอยู่แล้วใช่เพลงเพื่อชีวิตมันเป็นนักรบของประชาชนอยู่แล้วและมันเป็นหน้าที่อันสําคัญมากที่เราจะต้องอยู่เคียงบ่าเคียงไหล่กับประชาชนครับฉะนั้นนักร้องเพื่อชีวิตทุกคนจะรู้เลยว่าการเข้ามาเป็นนักร้องเพื่อชีวิตเนี่ยคือผู้ที่เสียสละให้กับประชาชนใครก็แล้วแต่ที่ทรยศอุดมการณ์ทรยศก็เท่ากับทรยศประชาชนใครที่ทรยศประชาชนก็เท่ากับทรยศอุดมการณ์ก็คือหมดสิ้นแล้วความเป็นศิลปินเพื่อชีวิตหมดสิ้นแล้วครับครับแค่นั้นแหละครับครับครับแต่ว่าช่วงที่กำลังมีชื่อเสียงโด่งดังออกทัวร์คอนเสิร์ตในหลายๆจังหวัดในเวลานั้นเนี่ยการตัดสินใจแน่นอนนะความเป็นศิลปินเพื่อชีวิตก็เป็นมีอุดมการณ์มีหลักการมีจุดยืนอย่างที่คุณทองพูดแต่ว่าในภาวะที่สังคมมันมีความขัดแย้งแตกแยกออกเป็นสองขั้วชัดเจนเนี่ยมันไม่ได้เป็นเอกภาพเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยทีนี้การที่คุณทอมในขณะที่กำลังมีชื่อเสียงและเลือกที่จะอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายที่ต่อสู้กับอำนาจเผด็จการเนี่ยมันแน่นอนมันมาจากแนวคิดมันมาจากหลักการอุดมการณ์ของคนที่เป็นศิลปินเพลงเพื่อชีวิตนะที่ออกมาแบบนี้แต่ว่าจุดที่เข้าร่วมเนี่ยมันคิดยังไงเพราะว่าการตัดสินใจเข้าร่วมตรงนี้ปั๊บเนี่ยคุณต้องสูญเสียความเป็นศิลปินคุณต้องสูญเสียความเป็นคนมีชื่อเสียงคุณต้องมีกลุ่มประชาชนกลุ่มหนึ่งที่อาจจะไม่พอใจคุณอาจจะไม่มีงานคุณอาจจะไม่ได้รับการไปแสดงคอนเสิร์ตที่ไหนอย่างไรเพราะว่าโดยกลไกของประเทศเนี่ยประชากลุ่มที่กลุ่มกลไกทั้งในงานเศรษฐกิจสังคมการเมืองเนี่ยมันเป็นกลุ่มฝ่ายที่ดูจะเหมือนว่าหนุนเผด็จการมากกว่าที่อยู่ข้างประชาชนแต่นี่เมื่อคุณอยู่ข้างประชาชนเนี่ยคุณมีแต่เสียกับเสียน่ะใช่ไหมในความเป็นศิลปินอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ศิลปินดารานักร้องไม่ว่าจะเป็นศิลปินเพื่อชีวิตหรือไม่ก็ตามเนี่ยทุกคนก็จะอยู่เป็นกันหมดก็คือว่าไม่สนนะประชาชนจะเดือดร้อนยังไงกูเป็นศิลปินเพลงเพื่อชีวิตก็จริงแต่กูไม่ได้สนใจความเดือดร้อนทุกยากของประชาชนก็ผลิตเพลงอะไรนะอะไรผลิตเพลงบอกว่าตัวเองเป็นเพื่อชีวิตแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้ประชาชนทุกยากเดือดร้อนต่อสู้กับความอยุติธรรมเนี่ยมากมายก่ายกองแต่ตัวเองก็ยังคงอ้างตัวเองเป็นเพื่อชีวิตอยู่นั่นแหละอันนั้นก็มีเราเห็นชัดเจนแต่คุณทอมตัดสินใจที่จะยอมเสียโอกาสเสียอะไรตั้งเยอะแยะมากมายในการที่จะอยู่ข้างประชาชนเพื่อต่อสู้กับสิ่งที่คุณทอมยึดมั่นในความเป็นศิลปินเพลงเพื่อชีวิตตัวจริงเนี่ยมันต้องคิดยังไงแล้วเลือกระหว่างการอยู่กับหลักการอุดมการณ์นี้กับการที่ต้องสูญเสียหลายๆเรื่องแล้วก็ที่สำคัญอีกอันคือคุณต้องสูญเสียอิสรภาพตัวเอง5ปีในคุกด้วยมันคุ้มกันหรือเปล่าการต้องต่อสู้ความเป็นศิลปินเพลงเพื่อชีวิตในอุดมการณ์ที่คุณยึดถือคือผมจะตอบ3ประเด็นนะคือ1ผมต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องของการเสี่ยงแล้วก็มันเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องทำจริงๆผมก็แค่ผมเป็นคนที่ห้อยพระแล้วไม่กลัวผีท่านเองผมก็เลยอยากจะเอาความจริงความยุติธรรมความไม่ทำความชอบธรรมที่สังคมควรจะเกิดขึ้นเนี่ยมาบอกประชาชนทั้งประเทศให้ทราบแต่หลายๆคนที่เขาอาจจะนับถือผีไม่นับถือพระเราก็อยากจะบอกให้ฟังว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้และทิศทางมันควรจะเป็นอย่างนี้และถ้าคุณไม่เห็นด้วยเราก็ไม่ว่าอะไรคุณเราก็ไม่เคยไปด่าเขาเพียงแต่บอกว่ามันไม่ใช่เว้ยนะพุทธเจ้าไม่ได้พูดอย่างนี้ฉะนั้นผมอยากที่ธรรมตะพงถึงเน้นพุทธเจ้าเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยสอนทางที่ถูกต้องให้เราตลอดทีนี้ข้อสองก็คือผมรู้ตัวเองเสมอว่าการเข้ามาตรงนี้ผมเป็นแค่ไม้จิ้มฟันเท่านั้นเองไม้จิ้มฟันเวลาคนเสพผักติดฟันเขาก็แค่ออกเวลาเสพเนื้อติดฟันเขาก็แค่ออกพอแค่เสร็จเขาก็ทิ้งแบบลงข้างทางแล้วก็ถังขยะก็ได้แค่นั้นแหละครับแต่ผมอยากจะถามพี่จอมว่าพี่จอมเคยเห็นนาฬิกาโรเล็กไหมพี่จอมเคยเห็นนาฬิกาฟิลิปปาเต้ไหมเคยเห็นพี่จอมเคยเห็นนาฬิการาคาแพงๆหรูๆราคา10 กว่าล้านไม่ต่อเรือนครับเคยเห็นปัญหาก็คือแล้วถ้าเกิดนาฬิกาเดือนที่ว่าโรเล็กซ์เนี่ยมันเดินไม่ตรงเนี่ย
แล้วกับนาฬิกาคาซิโอหรือว่านาฬิกาหอนาฬิกาแถวข้างทางที่มันคนต้องดูกันทุกวันเนี่ยมันเดินตรงเนี่ยผมถามว่าประชาชนจะไปนับถือเวลาของโรเล็กหรือจะนับถือเวลาของไอ้หอนาฬิกาข้างทางครับเข้าใจไม่ครัวบ่าคุณจะมีอํานาจจะมีอํานาจวาสนาหรือว่าจะมีเงินทองเป็นหมื่นล้านแสนล้านแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่มีความชอบธรรมความเป็นธรรมความยุติธรรมอยู่นะเขาก็ไม่รักไม่นับถือไม่เคารพหรอกครับเชื่อเถอะครับแต่ถ้าคุณมาจากคนจนคุณมาเป็นแค่ผู้ใหญ่บ้านขึ้นมาเป็นนายกหรืออะไรก็แต่ถ้าคุณเป็นคนดีคุณเดินตรงคุณเป็นคนมีความชอบธรรมความเป็นธรรมความยุติธรรมผมว่าเขาก็รักนับถือยกย่องผมเชื่ออย่างนั้นครับแต่ดูเหมือนในหลายๆเรื่องในครับในหลายๆกรณีเนี่ยนะมันดูเหมือนว่าสิ่งที่ประชาชนเห็นในความเป็นจริงของสังคมไทยมันดูจะตรงข้ามกับสิ่งที่คุณทอมกำลังพูดก็คือว่าคนที่อยู่เป็นอยู่รอดเขาก็ดูเหมือนอยู่ได้สบายได้รับการยกย่องเชิดชูเป็นศิลปินแห่งชาติทั้งก็มีอะไรเงี้ยทั้งที่เขาก็ไม่ได้เคยแยแสต่อความอยุติธรรมที่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศได้รับอยู่ถูกกระทําประชาชนถูกกระทําเขาก็ไม่ค่อยได้จริงจังกับการต่อสู้เพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้มีสิทธิ์มีเสียงหรือเห็นถึงการต่อสู้ให้เพื่อประชาชนบ้างเนี่ยเขาก็อยู่กันได้นี่ฮะเขาก็เป็นเศรษฐีร่ำรวยเป็นนายทุนเป็นอะไรก็มีชื่อเสียงโด่งดังทุกคนก็ยกย่องนับถือแล้วสิ่งที่คุณทอมคิดมันดูจะขัดแย้งกับความเป็นจริงในสังคมไทยเปล่าพี่จอมผมมองว่าพี่ผมก็เป็นคําถามพี่จอมคิดว่าคนรวยระดับล้นกว่าเนี่ยล้นฟ้าเนี่ยมันเกิดมามันจะร้องไห้ไหมมันก็ต้องร้องไห้เป็นบางเวลามันคิดว่าพวกเขาจะเคยเจออุปสรรคไหมก็ฮะเคยอยู่แล้วล่ะพวกเขาต้องเจอปัญหาไหมครับแล้วสิ่งเหล่านี้มันแตกต่างกับคนจนตรงไหนมันก็เหมือนกันหมดก็ต้องเคยร้องไห้ต้องเคยเจออุปสรรคต้องเคยปัญหาต้องเจอความทุกข์มันก็มันจะแตกต่างตรงที่มันไม่เหมือนกันเท่านั้นเองแต่ทุกคนต้องเจอเหมือนกันหมดฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรมากมายหรอกเพราะเราเกิดมาจากพร้อมกับกรรมดีและกรรมไม่ดีเมื่อกรรมดีมาถึงเราก็ยิ้มให้มันดีใจกับมันพอกรรมไม่ดีมาถึงเราก็ต้องยอมรับมันให้ได้และต้องอยู่กับมันให้ได้และปรับตัวกับมันให้ได้และแก้ไขมันให้ได้และต้องไม่ทําสิ่งที่ไม่ดีอีกเท่านั้นเองแต่ความทุกข์ความยากลําบากของคนที่มีอะไรล่ะคนที่อยู่ในสถานะที่จะรู้ว่าเป็นเศรษฐีคนร่ํารวยอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาอยู่บนโอกาสที่มีมากมายจะมาแต่ว่าประชาชนคนที่จนคนที่ขาดโอกาสเนี่ยความทุกข์ความยากของเขามันจะสาหัสกว่าไหมฮะแล้วบนความที่ไม่ได้เป็นมีโอกาสอะไรมากมายแล้วดูถูกกระทําด้วยซ้ําไปอะไรพวกเนี้ยแต่คนที่ฉกฉวยเอารัดเอาเปรียบแรงต่างก็บนความทุกข์ของเขาแน่นอนมันก็มีแต่เป็นบนความทุกข์ที่มันเต็มไปด้วยผลพวงจากการเอาเปรียบคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเขาก็มีโอกาสมากกว่าพี่จอมครับบางทีเราไม่ได้เข้าไปอยู่ในบ้านเขาเราก็ไม่รู้ว่าทะเลาะอะไรกันบ้างเนาะเราไม่รู้ว่าความทุกข์เขาเป็นแบบไหนบ้างเนาะไม่รู้แล้วเขาแยกกันเพราะอะไรเขาแยกทางถ้าคุณก็รวยเป็นพันพันหมื่นหมื่นล้านเอ้คุณก็แยกกันทําไมแยกทางกันทําไมเอ้แสดงว่ามันมีความทุกข์มากกว่าเราสิไอ้คนที่จนๆอยู่ในชาวไร่ชาวนามีลูกกันจนแก่จนเฒ่าต่างก็ไม่ค่อยมีแต่กินแต่อยู่กันอยู่รอดแล้วมันทําไมมันถึงไม่แยกกันแสดงว่าความทุกข์หรือปัญหาเนี่ยมันต้องแตกต่างกันเขาก็มีเหมือนเรานั่นแหละแต่เขาไม่ได้บอกเราก่อนขอลอกเล้าคุณง่ายเราไม่ได้อยู่ในบ้านเขาเราไม่รู้อ่ะใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการพิจารณาตัวเองว่าความสุขของแต่ละคนมันอยู่ตรงไหนอย่างไรนะแล้วก็อาจจะพูดถึงปัญหาอินดีขนาดไหนนะพี่จอมมันก็แค่อิมหนึ่งใช่ครับเชื่อไหมพี่จอมใช่ครับเชื่ออินดีขนาดไหนมันก็แค่อิมหนึ่งใช่นอนดีขนาดไหนก็แค่ตื่นหนึ่งกินแล้วก็ขี้เหมือนกันหมดทุกคนแหละใช่ครับนี่คือสัจจะของความเป็นชีวิตที่แท้จริงแต่ว่าใครจะเข้าใจได้มากแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนแต่ว่าเราคาดหวังว่าผู้นําหรือผู้ที่เป็นอยู่ในอํานาจเนี่ยจะต้องคิดเรื่องพวกนี้ให้มากใช่ไหมฮะประชาชนเองต้องผมว่าเขาก็น่าสงสารนะพี่จอมเหรอฮะไอ้สิ่งใดที่ได้มาไม่ถูกต้องมันจะไปกับความไม่ถูกต้องทุกเรื่องเชื่อผมเถอะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่สิ่งใดที่ได้มาจากความไม่ถูกต้องมันจะไปกับความไม่ถูกต้องครับมันเป็นเช่นนั้นในฐานะที่เป็นทำสิ่งไหนได้สิ่งนั้นเหมือนพระเจ้าบอกครับคือพยายามผมเข้าใจในสิ่งที่คุณทองกำลังจะอธิบายและผมกำลังอาจจะเพิ่มความเข้าใจอีกนิดหนึ่งในการที่จะขอฟังคําอธิบายว่าในความเป็นศิลปินเพลงเพื่อชีวิตในยุคปัจจุบันที่เราเห็นเนี่ยทําไมศิลปินเพลงเพื่อชีวิตโดยส่วนใหญ่จะเรียกว่าร้อยทั้งร้อยที่เป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยไม่ได้อยู่เคียงข้างประชาชนเหมือนกับบทเพลงที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับคนเหล่านี้ครับ
มันมีอยู่เพลงนึงนะที่ผมเขียนไว้มันเหมือนจะเป็นคำตอบได้นะอือฮึฉันรู้ว่าเธอต้องไปวันใดก็วันหนึ่งฉันรู้ว่าต้องคิดถึงอยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้อะไรอยู่ป่ะอืมกดแน่นไว้นานเท่าไรยังไงก็ต้องตื่นฉันไม่ได้นอนทั้งคืนอยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้สเต็กหรือว่าข้าวแกงถูกแพงก็แค่อิ่มฉันไม่ใช่คนแค่ชิมอยู่อย่างนี้อืมครับครับผมว่ามันใช่ฮะหลับฝันดีนานเท่าไรยังไงก็ต้องตื่นใชย่ังไงใชมั่นก็ต้องตื่นอืมฉะนั้นผมบอกว่าเขาจะทําอะไรไว้เนี่ยมันก็สิ้นสุดอยู่ดีอืมอืมผมสงสารเขาด้วยซ้ำไปแต่ว่าผมก็รักเขานะอืมผมก็รักพวกเขานะอืแต่มว่าไม่รู้ผมไม่รู้ในห้วงของกระแสความคิดในเยื่อบุอารมณ์ของเขาว่าอืมตรงเนี้ยสหกรณ์แห่งความคิดของเขาในอุตสาหกรรมการผลิตความคิดเขาออกมาเนี่ยมันไปขัดแย้งกับสิ่งที่เขาอยากได้ตรงไหนเข้าอืมใช่เพราะว่าบางทีเราดูเหมือนว่าคือในช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่พิสูจน์ตัวตนของความเป็นศิลปินเพื่อชีวิตของแต่ละคนได้มากแต่เราเห็นส่วนใหญ่เลยฮะที่ออกมาและโดยเฉพาะศิลปินหลายๆคนที่อ้างตัวเป็นศิลปินเพื่อชีวิตเนี่ยก็ออกมาสนับสนุนเชียร์กับเผด็จการที่พยายามที่จะข่มเหงรังแกอํานาจของประชาชนตลอดเวลาเลยอ่ะทีนี้ทําให้เรารู้สึกว่าไอ้เพื่อชีวิตมันหมดความเชื่อถือศรัทธาไปแล้วอ่ะบทเพลงบุคพีค่จลอมผลงานต่างๆทุกวันนี้คุณทอมพอเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้คุยกับคนประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยเขาไม่ฟังเพลงเพื่อชีวิตที่เราเคยพูดถึงกล่าวถึงแม้แต่ตัวเพลงหรือแม้ตัวศิลปินกันอีกแล้วนะฮะมันไม่มีเหลือพี่จอมเรามาเพลงเรามาฟังเพลงแร็ปของประเทศกูมีกันมากขึ้นแล้วอ่ะแนวนี้มากขึ้นไปแล้วอ่ะใช่ไหมฮะเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่นี่กำลังจะคุณหมายถึงว่าบรรดาศิลปินเพลงเพื่อชีวิตหรือคนที่เป็นศิลปินเพื่อชีวิตทั้งหลายกำลังบอกว่าเอ้ยที่ผ่านมาคุณโกหกอ่ะคุณจอมปลอมคุณหลอกลวงประชาชนหรือเปล่าเพราะสุดท้ายคุณไม่ได้อยู่เคียงข้างประชาชนจริงในวันที่ประชาชนเดือดร้อนกับการที่ถูกกระทําอ่ะเออเห็นไหมเห็นไหมนั่นแหละคือคําตอบเออใช่พี่จอมพูดเองแล้วก็ตโออบเคเองเลยครับครับเออนะเอ๊ะจอมครับเจอฮะมันมีอยู่ข้อหนึ่งนะอืมคือว่ามันบอกว่าความจริงบนโลกนี้มีแค่สองอย่างอืมความจริงโดยสมมุติกับความจริงโดยสัจจะใช่สิ่งครใัดบก็แล้วแต่ที่ไม่สามารถอยู่ยงคงกระพันได้แคส่มมุเตริาเห็นแค่มันมีอยู่จริงวันหนึ่งก็ล่มสลายไปเขาเรียกว่าความจริงโดยสมมุติความจริงโดยสัจจะนี่มันจะเป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คืออย่างเช่นไม่ตายได้ไหมไม่ได้งั้นก็ต้องตายนั่นคือสัจจะฉะนั้นสิ่งที่คนทะเลาะกันได้นะมันมีแค่สองอย่างคือหนึ่งไม่รู้เรื่องจริงเลยทะเลาะกันสองถ้ารู้เรื่องจริงแล้วยังทะเลาะกันอยู่แสดงว่ามีอำนาจผลประโยชน์คอยในกระเป๋าอืมใช่นอกนั้นจะไม่มีเรื่องอื่นเลยพี่จอมเใชชื่่อผคมรัเบถอะจริงมันครับแค่สองข้อเท่านั้นแหละทีนี้อยากจะถามว่าไอ้ที่ท่านพูดน่ะมันอยู่ในข้อไหน ครับเข้าใจแล้ว ครับครับเอ๊ะแต่ในช่วงที่พี่ทอมอยู่ในคุกเนี่ยมีศิลปินเพลงเพื่อชีวิตโดยเฉพาะเพื่อนที่เคยร่วมเล่นร่วมอยู่ในวงอะไรต่างเนี่ยเขาได้ไปเยี่ยมบ้างไหมครับไม่ไม่มีเลยโอ้ไม่น่าเชื่อเนาะถึงแม้ว่าอุดมการณ์จะต่างงานแต่ในความเป็นเพื่อนมันต้องมีอะไรกันสักหน่อยอ่ะเนาะแต่ว่ามันไม่มีเลยเหรอก็ผมบอกแล้วมันมีอยู่สองข้อนี่แหละอ๋อโอ้มันอยู่ในสองข้อนี่แหละอืมก็เลือกเอาแล้วกันว่าเขาอยู่ในข้อไหนอืมมันสะท้อนอะไรได้เยอะเหมือนกันนะว่าในความเป็นถ้ากันต่อไปนี้คำว่าศิลปินเพลงเพื่อชีวิตมันก็จะสิ้นมนต์ขลังลงไปแล้วจะไม่นับจากนี้ไปมันเคยมีมนต์ขลังอ๋อ อ้าวแต่ว่าในคุณคือพอคุณทอมออกมาจากคุกเนี่ยนะฮะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยไอ้ความเสื่อมศรัทธาที่มีต่อศิลปินเพื่อชีวิตเนี่ยมันไม่ได้หมดสิ้นไปจริงๆนะมันยังมีคนคนหนึ่งนะที่ยังคงยึดมั่นอยู่ในสิ่งเหล่านี้คือคุณทอมดันดีเนี่ยใช่ไหมมันยังคงผมีมควเขา้มาหวใจังดีปเรระาเด็ควนรจะมีความหวังอยู่กับศิลปินเพื่อชีวิตอยู่ต่อไปใช่ไหมถ้าอย่างนั้นจริงๆเนี่ยอย่าไปมองผมประเด็นเลยผมมันแค่แมลงวีตัวหนึ่งพี่จอมอือผมก็บอกแค่ผมเป็นคนที่นับถือบุญคุณคนและกตัญญูคนเท่านั้นเองทีอ่ประชาชนเขาเหมือนพ่อแม่บุญธรรมของผมครับเขาคือเจ้านายของผมผมไม่มีเจ้านายอะไรมากกว่าประชาชนแล้วไม่มีแล้วฉะนั้นผมต้องทดแทนบุญคุณให้กับเขาไม่ว่าเขาจะเป็นเสื้อสีเหลืองสีเขียวสีแดงสีม่วงสีอะไรก็แต่ผมรักขอบคุณเขาตลอดสิ่งที่ไม่ดีมันดีสําหรับผมเกือบทั้งนั้นนะ
ทันที่ด่าผมไว้ผมก็ไม่ได้โกหกเขาหรอกช่างเขาเถอะเพราะใชว่่าใเชขา่ด่าผมผมไม่ได้ยินไอ้คำที่เขาด่าผมมันก็อยู่กับเขาอยู่ดีเมื่อเราไม่ได้รับมามันจะเรามันก็อยู่กับคนที่เขาด่านั่นแหละแต่นี่ผมก็อยากจะบอกว่าอยากจะบอกพี่จอมว่าครับอย่าไปโกรธใครเลยเออมันใชมี่ประโยชน์อะไรผหรมอกรักกันไว้ดีกว่ายิ้มให้กันกอดคอกัเนออครสัาบมัคคีกันหอมแก้มกันแบ่งปันกันอะไรที่ดีๆแล้วก็แบ่งปันกันตรงใชนี้่ดีกว่าสําหรับผมนะผมบอกว่าไม่ว่าศิลปินผู้ชีวิตเขาจะเป็นยังไงก็แต่ผมรักเขาใช่แคละรับเป็นห่วงเขาแตผ่ว่าเขาจะมาไปเยี่ยมผมนะมันก็เป็นเรื่องของเขาใช่ถค้ราับผมเป็นทุกข์อ่ะก็เรื่องของผมใช่คผรับมอยู่ลำบากอ่ะเรื่องของผมแใลช้วเข่าไปอยู่สบายเรื่องของเขาคือผมพยายามจคิดบแค่นั้นเองผมก็พยายามคิดอย่างนี้นะว่าเราก็พยายามที่จะคิดในลักษณะนี้แต่ว่าด้วยความที่ว่าเราเห็นถึงความป่าเถื่อนของผู้มีอำนาจรัฐเนี่ยในระยะ10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเห็นชัดมากจนเราทําใจยากเหมือนกันที่จะยอมที่จะแบบคิดอย่างที่คุณทอมคิดอะเนาะมันคือพยายามคิดอย่างนี้คือผมคิดว่าผมจะคิดอย่างนี้ได้ในกลไกที่สังคมมันมีความเป็นธรรมมากกว่านี้ระบบการเมืองรพะีบ่บจอมเออพี่จอมครับครับการที่คนเราจะทําความชั่วหรือความไม่ดีได้เนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบของมันหนึ่งจังหวะเวลามันได้ไหมสองโอกาสมันมาถึงไหมสามมันพร้อมหรือยังสี่ความหิวกระหายขนาดไหนสี่มีอะไรอํานวยทําให้มีแรงจูงใจดึงเข้าไปสู่กระแสการทําผิดพลาดอย่างนั้นได้ในเมื่อมันก็รู้จะบอกผมไม่เชื่อหรอกใครว่าจะทําความเลวแล้วไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งเลวไม่มีหรอกแม้แต่เขาก็บอกว่าสิ่งที่เขาทําประชาชนส่วนใหญ่บอกว่าเฮ้ยไม่ได้ถูกต้องอันนี้มันคือความเลวมันคือความชั่วร้ายมันคือความอยุติธรรมแต่เขาบอกว่าไม่เป็นไรนี่คือสิ่งที่ทําให้ประเทศสังคมมีอยู่ไปอยู่ได้มีความมั่นคงประเทศเป็นชาติอยู่ทุกวันนี้ได้ก็ด้วยวิธีคิดด้วยการบริหารจัดการประเทศในลักษณะนี้แหละไม่เห็นหรือที่ผ่านมาเป็นร้อยปีเราอยู่กันมาแบบนี้ก็ทําแบบนี้ต่อไปสิต้องเป็นไทยแบบนี้แหละไทยที่แบบ อย่างที่เป็นมาเมื่อสัก100 ปีที่แล้วเราก็ต้องรักษาเป็นแบบนั้นคือเนี่ยฮะมันเป็นวิธีคิดแบบนี้ที่อยู่กันอยู่ที่ผมบอกพี่จอมที่แรกนั่นแหละบอกว่าอย่างเช่นหมู่บ้านนี้เขานับถือผีนับถือศาสน์กันอยู่ใช่ไหมแล้วพอมีวัดเข้ามาปั๊บเขาก็เลิกนับถือเขาก็ไม่นับถือพระนับถือศาสนาแท้ครับมันแบบค่อยๆสลายมันไปเองครับครับพี่จอมเชื่อไหมว่าน้ําทะเลน่ะมันดื่มได้เชื่อไหมครับแต่มีใครบ้างที่ดื่มน้ำทะเลอ่ะใช่ไม่มีเพราะมันเค็มดื่มได้จริงแต่มันเค็มคนในทะเลเองยังต้องหาน้ำจืดดื่มเลยแต่พี่จอมสงสัยไหมว่าน้ำที่ไหลมาจากภูเขาเนี่ยจืดหมดเลยทุกสายจืดหมดจืดพอไปถึงทะเลเสือกเค็มแล้วเค็มขนาดนี้ทั้งโลกเค็มขนาดนี้ทำไมมันถึงเค็มแล้วทำไมเวลาคนอยู่ในที่เค็มยังต้องหาที่ของน้ำจืดดื่มแสดงว่าคนที่ไม่ดีในสังคมของโลกโลกกิเลสเนี่ยมันเยอะมากเหมือนน้ำทะเลใช่ครับแต่เขาก็อยากได้คนดีไม่ว่าโจรเขาก็อยากได้เมียดีอยากได้เพื่อนดีอยากได้ลูกดีแต่ตัวเองเป็นโจรเห็นไหมคนเลวๆเขาต้องการคบคนดีแต่คนดีๆเขาไม่ต้องการคบคนเลวมันต่างกันครับครับนี่คือเราต้องมองในสังคมบ้านเราว่าและทํายังไงล่ะที่จะสลายน้ําเค็มให้มันจืดลงพอจะดื่มได้บ้างครับก็ต้องจํากัดใช่ไหมครับใช่จำกัดมาใส่ถังแล้วก็เติมน้ําดีเข้าไปนึงจนน้ําเค็มมันจืดแค่นั้นเองนั้นเราต้องเอาความศาสนาเนี่ยมาปกครองประเทศไม่ใช่เอาอํานาจของเผด็จการมาปกครองประเทศมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เลยครับไม่มีสงครามใดสงบด้วยสงครามไม่มีมีแต่ความเก็บกดและเครียดแค้นรอจังหวะว่าไหนกูจะเอาคืนท่านเองใช่ครับใช่ครับครับเห็นด้วยครับสงครามสงบได้เพราะสันติภาพและไมตรีการแบ่งปันความรักความเอื้อทอนผมวิหารซีนั่นแหละเป็นตัวน้ำที่ดีสำหรับสงครามที่จะสงบได้โดยสันติภาพอย่างแท้จริงคุณทอมออกมาจากการขับเชิญฮะเชิญไอการที่เราไปมองว่าเผด็จการไม่ดีผมก็ว่ามุมมองที่ดีมันก็มีนะคืออะไรมันก็มีนะมันทําให้ประชาชนรู้จักประชาธิปไตยมากขึ้นใช่ทำให้ประชาชนเห็นว่าคนไหนที่สร้างความงดงามให้กับประเทศใช่เห็นทําให้ขอบอกว่าคนดีอยู่ที่ไหนวะใช่เมื่อก่อนเราเคยดียังไงแล้วทำไมเป็นอย่างนี้และมันเป็นส่วนไม่งั้นเรามองกันไม่เห็นเออจริงอันนี้ถูกต้องเลยบางทีผมก็มองข้ามความดีของเผด็จการที่ทําให้เราเห็นถึงความหมายและคุณค่าของประชาธิปไตยเด่นชัดขึ้นเนาะอันนี้คือใช่ความทีจนริี้งโอ้โหทีนี้โคยหาประชาธิปไตยกันแทบจะเลียกใช่ผ่ใชา่น
ใช่แล้วแม้แต่เรื่องของความเป็นคนดีหรือคนไม่ดีเนี่ยเราพอเราเห็นถึงความอะไรนะความเลวร้ายของคนที่อยู่ในความเป็นเผด็จการเนี่ยเราก็ทําให้เห็นครับความต่างของความดีและไม่ดีก็ชัดขึ้นเหมือนกันอันนี้ก็เป็นข้อดีพูดถึงนะในแง่ของความรับรู้ของประชาชนแต่ว่าคุณพที่อมจออกมฮะเชิญครับพี่จอมว่าเสือนั้นเป็นเจ้าป่าแต่ผมไม่เห็นเคยเห็นเสือตัวไหนมันไปจับอีกเสืออีกตัวหนึ่งขังคุกหรือจับสัตว์ป่าตัวไหนไปขังไว้กินไว้วันข้างหน้ามันไม่มีหรอกช้างมันเป็นพญาช้างสารเจ้าป่ามันก็ไม่เคยทําคนอื่นหรอกมีแต่มนุษย์จะทํากับมนุษย์ใช่ครับมนุคษยว์ามโหดร้ายมากมกวนุ่าษย์บางทีมกันว่ายิ่งสักว่าสัตว์ป่านะใช่ครับเพรใาชะ่ว่าอะไรมนุษย์ผู้ใดก็แล้วแต่ผมอันนี้เป็นคําคิดเส้นใต้เลยนะอ่าฮะคิดเส้นใต้แล้ววงเล็บไปเลยว่ามนุษย์ผู้ใดไม่มีศีลความสิ้นความเป็นมนุษย์สิ้นแล้วอันนี้ควอามเป็นมนุษย์ของท่านสิ้นแล้วันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งครับครับเอ๊ะคุณทอมพฉอะนั้นจะบอกว่าเฮ้ยผมเป็นมนุษย์ผมมีเงินมีทองแต่คุณไม่มีศีลเลยคุณก็สิ้นความเป็นมนุษย์แล้วเช่นกันใช่ครับใช่ครับทีนี้คุณทอมพอได้รับอิสรภาพออกมาแล้วเนี่ยยืนยันที่จะสร้างพลังของความรักความเป็นสังคมที่มีศีลธรรมที่ให้ความรักความเมตตาต่อกันสร้างสันติสุขสันติภาพเนี่ยบทบาทนี้จะทําต่อไปอย่างไรจะขับเคลื่อนอย่างไรในฐานะไหนฐานะของความเป็นศิลปินเพื่อชีวิตสร้างผลงานเพลงออกมาเพื่อไล่น้ําเค็มออกไปให้น้ําเป็นน้ําจืดอะไรอย่างเงี้ยตกลงบทบาทภารกิจของคุณทอมนับจากนี้จะยืนอยู่ตรงจุดไหนและจะมีภารกิจอะไรยังไงครับคือฉันต้องขออนุญาตก่อนเนาะเพราะว่าบางครั้งฉันต้องทำมากินเพราะฉันเริ่มจากศูนย์นะฉอันไม่มีอะไรเหลือแล้วว่าฉันก็เหลือแค่ตัวคนเดียวแล้วก็เหลือแค่ภรรยาสุดที่รักที่เข้ามาดูแลผม5 ปีเนี่ยเขาก็น่ารักกับผมมากผมก็เหลือเขาเท่านั้นแหละดังนั้นครับไอการที่ต้องขอญาติประชาชนทุกคนว่าตรงนี้ขอให้ผมได้ทํางานงานที่ตัวเองที่รักกันนะรักงานดนตรีเนี่ยทำอัลบั้มใหม่ออกมาอ๋แล้วเรามาปลอมโลกแล้วก็ให้ความสุขประชาชนสิ่งที่ผมดำท่าก็คือให้กําลังใจและก็ให้ความสุขประชาชนเป็นผู้ปลอมโลกเหมือนเดิมเป็นคนของประชาชนเหมือนเดิมแล้วก็บอกตรงๆเลยว่าผมไม่ได้โกรธเลยที่ใครด่าผมในเฟซในเน็ตอะไรผมถือว่านั่นแหละเขาก็ยังรักเราอยู่กว่าถึงด่าเราอะเนาะครับก็ขอขอบคุณเขาแล้วก็รักเขาเหมือนเดิมครับผมไม่มีอะไรครับนั่นหมายถึงว่ายังคงทําหน้าที่ในการที่จะใช้บทเพลงเพื่อที่จะสร้างโลกสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกและในสังคมถูกต้องครับต่อไปใช่ถไูหมกต้องครับอ๋อครับแอบรักเธออยู่เธอคงรู้สิ ครับใช่ครับใช่ครับอันนี้คือเป็นอะไรที่แบบอยู่ในความข่วงคำนึงตลอดเวลาพอเพลงนี้มาปั๊บนี่กับภาพของคุณทอมเนี่ยอยู่ในหัวผมตลอดเวลาแล้วก็เป็นภาพที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราประทับใจและรู้จักตัวตนของคุณทอมก็จากเพลงนี้แต่อย่างไรก็ตามตอนนี้เพลงที่เห็นว่าอยู่ในคุกนี่ก็เป็นพันเพลงเหมือนกันใช่ไหมที่แต่งเอาไว้อ่ะเห็นไหมพี่จอมเห็นไหมทำไมมันฮะได้ประโยชน์เพราะคุกก็เหมือนครูเราคนหนึ่งโอ้โหสุเรดายอดเราพยายามหาสิ่งที่มันดูไม่ดีเนี่ยเอามาทําดีซะผมได้ในอ่านหนังสือพิมพ์ในรุ่นรีในครับในเรียกอะไรวะห้องสมุดริบรีเดี๋ยวห้องสมุดใช่ใช่ครับผมได้ค้นคว้าในสิ่งที่ผมไม่รู้มากมายเป็นพันๆเรื่องแล้วผมก็เอามาเขียนเพลงแล้วก็ผมได้ฟังคนคุกที่ติดคุกเพราะอะไรเนี่ยเยอะมากผมก็มาเขียนเพลงผมได้ฟังเรื่องราวที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนผมได้เห็นที่ผมไม่เคยพบปะมาก่อนในคุกมันสิ่งที่แบบเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหลือบ้านเราอะไรเนี่ยมันสุดยอดนะแล้วผมถือว่าคุกก็คือครูเลยแหละเป็นครูให้ผมเลยต้องขอขอบคุณผู้คุมแล้วก็ทั้งเรือนจำเลยว่าเขาน่ารักกับผมเยอะเขาก็ให้เกียรติเราเยอะในฐานะที่เราก็เป็นศิลปินแล้วก็พยายามช่วยเหลือกิจกรรมทุกอย่างที่ขอมาให้มากที่สุดแล้วต้องขอขอบคุณทุกคนที่เป็นบุญคุณที่ให้ผมได้ผมเขียนเพลงมากมายเยอะเป็นพันพันเพลงใช่ครับครับซึ่งช่วงที่ผมจะขอติดต่อข้อสัมภาษณ์นี่ก็อยู่ระหว่างการเขียนเพลงอยู่เหมือนกันใช่ไหมได้ทราบอย่างนั้นทีนี้สังคมหรือประชาชนจะได้อะไรนะฮะจะได้ลิ้มรสหรือจะได้ชื่นชมกับผลงานชิ้นแรกนี่น่าจะประมาณสักเมื่อไหร่อย่างไรครับฟังสักนิดถึงไม่เล่าหรอกพี่โอ้โหยินดีมากเลยครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งเชิญครับอยู่เรือนจำมานานแรมปีโทษคนดีพี่ใจจะขาดคิดถึงลูกน้อยเคยอ่อนออดคิดถึงแม่ยอดพิศวาสมเพศอนาถตัวเองเหลือเกิน
ต้องพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวร้องไห้ ใช่ผมเห็นผมก็วันที่มีคอนเสิร์ตก็พยายามจะร้องให้จบแต่ไม่จบสักทีใช่ไหมมันไอ้ที่มันจะร้องไห้เนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันตื้นตันมันตตืื้้นนตตัันจริงๆตอนที่ว่าเราเห็นเมียพาลูกมาเยี่ยมแบบสงสารเขาฝนก็ตกฟ้าก็ร้องตัวก็มองแมงมาลูกก็ยังบอกว่าพ่อสู้ๆนะพ่อสู้ๆนะพ่อเก่งพ่อสู้ๆนะครับมันก็เป็นกําลังใจของลูกคนแต่ว่าเราเข้าใจว่าถ้าเกิดเขาเป็นเราบ้างอ่ะเขาก็ต้องรู้สึกอย่างเรานี่แหละใช่แตค่รัผบมไม่อยากให้เขาเป็นอย่างเราหรอกใชเพ่ราะว่าใชผ่มรู้ว่ามันรู้สึกยังไงผมสงสารเขาไม่อยากให้เขาเป็นอย่างผมนะครับครับผมให้อภัยให้โอโหสิแล้วก็รักเคารพของมันเดิมครับครับครับเพราะงั้นจะเร็วๆนี้ไหมครับหรือจะนานแค่ไหนจะได้แบบทุกคนรู้สึกตื่นเต้นนะที่จะได้ฟังบทเพลงของคุณทอมอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ออกมาจากคุกเนี่ยครับมันจะสามารถมีกำหนดเวลาที่เราจะสามารถเดรี๋ยอวเดี๋ยวผมไปเปิด YouTube ก่อนอาจารย์เดี๋ยวผมไปเปิด YouTube ก่อนแล้วก็ดูใน YouTube ได้ครับอ๋ผอมเหรอฮะประมาณเดือนหน้านี่แหละครับเดืออน๋อหน้านี้เดจืะอไนด้หน้ฟาังแล้วครับอ๋อครับออกมาเป็นอัลบั้มแรกเลยนะฮะเป็นซิงเกิลครับอ๋อเป็นซิงเกิลโอเคซิงเกิลเฉยๆนี่ไม่ซิงเกิลเฉยๆนี่ไม่ใช่ซิงเกิลหม่ำนะ ครับอ๋อแล้วพอมีซิงเกิลแล้วถ้าจะเผยแพร่ก็คือผ่านทาง YouTube เท่านั้นแหละฮะก็น่าจะเป็นทางเดียวน่าจะเป็นทางหนึ่งใช่ก็จเปะ็นยูทูบเป็นภาพก็แหมให้ผมได้วิวบางทีใใชห้่ปใรชะ่ชาใชช่นของกเข้ดาใจวิวมาหาอมาให้ผมบ้างใช่ครับถูกต้องถูกเขต้าองจะรู้ว่าเออเขารักยังรักผมแค่ไหนโอ้แน่เนท่าอนที่ผมรักเขาหรือเปล่าอย่างเงี้ย ครับครับแล้วก็พอออกทาง YouTube แล้วก็น่าจะมีคอนเสิร์ตแนะคอนนเสิร์ตำครับอคันอนนี้เสกิ็ร์ตก็คือสิ่งที่ผมตั้งใจว่าคือมันก็คือ50-50คอนเสิร์ตผมเนี่ยคือ50หนึ่งก็คือไปช่วยวัดทุกวัดที่โเอขา้ที่ต่างแดนนะทอี่เขาขอมาให้ไปช่วยสองก็คือผมอยากทำคอนเสิร์ตให้กับกระจกเงาเขาที่เขาอุตอส๋่อาห์ดูแลคนในคุกมานานมากอแล๋้อวก็คือทุกสิ้นเดือนไอ้ทุกต้นเดือนของวันอังคาร2 วันต่อเดือนเนี่ยเขาจะหอบอาหารมาให้กินเอาหนังสือผู้สร้างผู้ส่งมาให้อ่านแล้วก็มาร้องเพลงกล่อมมาให้กําลังใจกระจกเงาเป็นมูลนิธิที่ดีมากแล้วก็ตามหาคนหายด้วยแล้วก็อ๋อเป็นครัมบูลนิธิที่ผมอยากเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็มอบเงินให้เขาไปซื้อรถสําหรับคนออกมาช่วยคนในคุกนะครับอ๋อเพราะงั้นแสดงว่าคอนเสิร์ตที่จะจัดอะไรต่างๆรายได้ก็จะช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือสังปรคะชมาชนเรอายูเ่ป็นดีคนสังคมมาพี่จใชอ่มเข้าเราใจเป็นคฮนะสังคมถ้าเราต้องช่วยเหลือสังคมเป็นเรื่องธรครรมับดาของเราดีใช่ไหมมากครับครับดีมากครับเอ๊ะในช่วงถามนิดหนึ่งในช่วงของคนที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยความต้องครับการความหวังหรือความต้องการจากคนจากความต้องการที่เขาต้องการจากคนที่อยู่นอกเรือนจำหรือจากคนที่อยู่นอกคุกเนี่ยเขาต้องการอะไรจากคนเหล่านี้ครับหมายถึงว่าผมคิดว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาต้องการโอกาสไม่นับถึงพวกที่ติด5 ครั้ง10 ครั้ง20 ครั้งมันไม่ใช่นะคนที่ติดครั้งแรกเนี่ยเขาก็รู้ว่าเขาพลาดแล้วเขาต้องการโอกาสดังนั้นบางคนพลาดเพราะปากท้องเนี่ยนะสำคัญมากเพราะเขาใช่เอาขายอย่างแค่ขายยาบ้าเนี่ยเขาก็ขายเพื่อค่าเลี้ยงดูครอบครัวท่านเองเพราะมันไม่มีงานผมถามว่าอย่างเช่นเราขึ้นค่าแรงพี่จอมขึ้นค่าแรงให้กับคนงานในโรงงานใช่ไหมครับสมมติว่าเขาทำวันละ400 บาทคุณขึ้นให้วันละ800 บาทคนงานดีใจตายเลยแต่โรงงานคุณปิดถามว่าขึ้นค่าแรงให้เขาแล้วโรงงานคุณปิดมันได้อะไรใช่ใช่มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่บอกว่าเฮ้ยผมใจดีนะผมขึ้นค่าแรงงานให้คุณตั้งคนละ800ต่อวันเนี่ยมันเยอะนะขึ้นเป็นเท่าตัวเนี่ยแต่ถามว่าแล้วโรงงานคุณอ่ะปิดแล้วมันได้ประโยชน์อะไรฉะนั้นผมคิดว่าการที่จะให้ประชาชนอยู่รอดและอยู่ร่วมที่งดงามได้คือ1เขาต้อง1กินดีอยู่ดีมีความรู้อยู่อย่างปลอดภัยใช่ครับ4 อย่างประชาชนต้องการมากเขาได้หรือยังมีหรือยังความยุติธรรมความเท่าเทียมความเป็นธรรมมีหรือยังมันได้หรือยังครับมันเกิดขึ้นหรือยังใช่ครับนี่ปัญหาก็คือสังคมว่าเราที่บอกไงว่ามันไม่สามารถที่จะขีดเส้นใต้ให้ได้ว่าอย่างเช่นพี่จอมบอกว่าเอ้าผมเอาแว่นสายตามาให้คุณแล้วนะพวกคุณที่มีโรคสายตาต่างหากแต่คุณเคยถามไหมว่าเขาสายตาสั้นหรือสายตายาวและยาวเท่าไหร่สั้นเท่าไหร่คุณหยิบแว่นสายตายาวไปให้คนสายตาสั้นแล้วมันจะใส่ได้ยังไงคือปัญหามันดูเหมือนว่าจะใช่แต่มันไม่ใช่มันไม่ได้เจาะลึกลงลึกอย่างแท้จริงว่าประชาชนเขาเดือดร้อนน่ะจุดเกิดเหตุสาเหตุและบ่อเหตุมันคืออะไรและจะดับเหตุกันด้วยวิธีไหนครับซึ่งนั่นหมายความว่าบทเพลงที่คุณทอมแต่งทั้งที่ในคุกด้วยและข้างนอกด้วยเนี่ย
หลายหลายเพลงก็คงเป็นเรื่องราวสะท้อนชีวิตของคนที่อยู่ในคุกใช่ไหมแล้วก็ให้เห็นถึงครับสะท้อนปัญหาของประเทศด้วยเหมือนกันที่ผ่านชีวิตคนคุกครับสัจธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นสัจธรรมมันเกิดขึ้นจากสัจวิสัยพี่จอมถ้าจริตเรามาดีนะนิสัยเราก็จะดีไปด้วยแต่ถ้าจริตเรามาไม่ดีนะมันก็จะทำให้นิสัยไม่ดีบางทีคนที่วันคาสีหน้าบางคนผมไม่ว่าหรอกผมว่าไม่ว่าเล่ายี่ห้อไหนความพัฒนาคุณก็แค่เมาถูกไหมอ่ะฉะนั้นผมถามว่าคุณเคยถามร่างกายคุณไหมว่ามันต้องการเล่าเหรอคุณบังคับให้มันจนติดแล้วคุณก็บอกมันต้องการจริงๆมันขึ้นอยู่กับอารมณ์ปรุงแต่งทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับสาเหตุของจิตที่ตัวเองอยากได้ด้วยใจของตัวเองแต่ไปโทษว่าร่างกายต้องการไม่ใช่เลยต้องการร่างกายต้องการสิ่งดีๆเซลล์ประสาทของเรามันไม่เคยทรยศเราเลยสักครั้งหนึ่งแต่เราไปให้สิ่งไม่ดีกับมันแล้วบอกว่ามันต้องการตกลงคุณกำลังจะทำอะไรและพูดอะไรอยู่ครับครับจริงๆในความเป็นคนคุกทั้งหลายเนี่ยทุกคนหรือจะเรียกว่าส่วนใหญ่ก็ว่าได้ทุกคนมีความใฝ่ดีที่จะเป็นมนุษย์ที่ดีทั้งนั้นแต่ด้วยบริบทของชีวิตด้วยเงื่อนไขของชีวิตทำให้เขาต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าสังคมต้องกลับมามองตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะว่าเราจะบอกว่านี่คือคนเลวเพราะงั้นตัดสินไปเลยว่าเขามีพฤติกรรมเลวก็จะต้องถูกประหารชีวิตถูกจำคุกตลอดชีวิตอะไรพวกนี้แต่สาเหตุที่ทำให้เขาเป็นอย่างนั้นต้องมาดูที่คนว่าทุกมนุษย์ทุกคนโดยส่วนใหญ่จะเรียกว่า 100% แหละทุกคนต้องการเป็นบุคคลที่ดีเป็นมนุษย์ที่ดีมีความใฝ่ดีอยู่ในตัวแต่ความใฝ่ดีนี้ถูกบริบทบางอย่างทำให้เขาต้องทำในสิ่งที่มันเป็นความผิดอ่ะใช่ไหมพี่จอมคิดดูสิว่าไม่ว่าหินก้อนนั้นจะอยู่ในภูเขาลึกขนาดไหนก็แล้วแต่คนก็ยังไปขุดเอามาเจียเป็นพลอยก็มีเพชรก็มีเป็นทับทิมก็มีเป็นอะไรก็แล้วแต่ขนาดหินดินทรายยังขายได้อ่ะมันเป็นหินเป็นดินเป็นทรายแท้ยังขายได้มันไม่มีวิญญาณอะไรเลยนะพี่จอมใช่ใช่ใช่แล้วเราเป็นมนุษย์เรามีวิญญาณทำไมคุณไม่เจียคุณไม่เจียประชาชนไม่เจียบุคคลนั้นออกมาให้มันงดงามไม่มีน้ำมีนวลให้สามารถขายได้คุณสร้างให้เขามีคุณภาพสิเขาจะได้ขายได้นี่เขากินก็ไม่ดีอยู่ก็ไม่ดีความรู้ก็ไม่มีปลอดภัยก็ไม่มีแล้วมันจะเป็นยังเจียยังไงยังไม่ได้เจียเขาเลยใช่ครับคุณไม่สอนงานให้เขาให้เขามีคุณภาพต่อสังคมพวกคนมีงานทำมีเงินใช้เขาก็ไม่อยากทำผิดหรอกถูกต้องครับถูกต้องครับครับเพราะงั้นมีประเด็นหนึ่งที่ถกเถียงกันมากในระยะปี2ปีที่ผ่านมานอกคุกนะก็คือเรื่องของความเห็นต่างเรื่องของการแต่ต้องมีโทษประหารหรือไม่คุณทอมคิดว่าโทษประหารชีวิตควรจะมีอยู่ต่อไหมในสังคมไทยท่านครับถ้าเราพูดถึงว่าอุกิตะคักขององคุลิมานเขาฆ่าคนมาเกือบพันคนแล้วทำไมพุทธเจ้ายังให้อภัยได้เลยและองคุลิมานก็กลับมาเป็นคนดีได้ถูกเจรนายถูกเจรนายกลับมาเป็นคนดีได้แล้วเป็นพระอรหันต์ด้วยแต่เห็นไหมว่าแม้กระทั่งองคุลิมานก็ถูกหินฟ้าจนบอบช้ำจนปางตายเพราะเขาก็ต้องรับความกรรมเขาเหมือนกันเป็นอรหันต์ก็ยังต้องรับแต่ว่าคนที่บอกคุณว่าเขาเลวเขาทำผิดนะนี่ยังไม่เท่าเสี้ยวของอะไรขององคุลิมานเลยทำไมคุณจะเจียเขาไม่ได้ทำไมให้โอกาสเขาไม่ได้สังคมต้องการโอกาสทำไมขอแล่นถึงคุกแต่ถ้าไม่มีแล้วปัจจุบันฝรั่งเศสในยุโรปคุกลดลงน้อยลงลูกลงทุกวันจะไม่มีแล้วไปขอทำได้แล้วประเทศเราทำไมทำไม่ได้ทำได้หรือไม่ทำครับครับคุณทอมจริงๆนอกเหนือจากความเป็นศิลปินเพลงเพื่อชีวิตแล้วเนี่ยนอกเหนือจากการถ่ายทอดเรื่องราวพวกนี้ผ่านบทเพลงแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณทอมน่าจะทำได้ดีก็คือเรื่องของการเป็นผู้ที่จะเรียกว่าเป็นวิทยากรหรือว่าเป็นแอมบาสเดอร์ทางด้านการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในสังคมไทยหรือในสังคมโลกอ่ะผมว่าคุณมีศักยภาพตรงนี้เยอะมากเลยนะผมไม่รู้ว่าหน่วยงานไหนจะมองจากอะไรครับจะมองจากอะไรมองจากวิธีคิดจากประสบการณ์ที่คุณเจอมาจากเรื่องราวที่คุณทำมามันบอกได้เลยว่าคุณคือบุคคลที่ควรจะเป็นผู้ที่จะนำสารของการสร้างความรักสันติภาพให้เกิดขึ้นไม่เฉพาะในสังคมไทยแต่สังคมโลกด้วยผมว่านี่คือศักยภาพที่คุณมีอยู่ในตัวมากๆนอกเหนือจากการเป็นศิลปินเพลงเพื่อชีวิตแล้วผมว่าอันนี้ทำไมเขาถึงมองผมว่าเป็นคนอันตรายอ๋ออันนั้น ก็กลับไปถูกคำอธิบายที่คุณอธิบายมาแต่ต้นว่าเขาไม่ได้มองเข้าใจถึงความเป็นชีวิตที่แท้จริง
เขาไม่ได้เข้าใจถึงสัจจะของความเป็นชีวิตที่แท้จริงซึ่งอันนั้นเราก็ไปแก้เขาไม่ได้ก็ต้องรอนั่นคือกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่มองพี่เป็นคนอันตรายแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ถ้าคนที่เห็นรู้จักและเข้าใจตัวตนรวมทั้งสิ่งที่พี่โดนมาประวัติต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยผมว่าคุณเป็นบุคคลที่สามารถสร้างสันติภาพสันติสุขความรักให้เกิดขึ้นในโลกได้ไม่ได้จํากัดว่าต้องเป็นพุทธเท่านั้นแต่ว่าทุกคนในความเป็นมนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยการอบกอดเอาความรักเข้าหากันอันนี้ผมคิดว่าเป็นพลังที่มีอยู่ในตัวคุณทอมมากแล้วก็ผมไม่รู้และนะไอนเวั่ทนแหละนั่นแหละนั่นแหละคือคอนเซิร์นของผมตลอดเวลามาเกือบ40 ปีครัผบมสร้างแต่ความรักความเอื้อทอนต่อกันบางแปลงปันตากันไม่ว่าคอนเซิร์นมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์อะไรต่างๆไม่ว่าคอนเซิร์นมหาลัยต่างๆที่ผมไปเล่นมาผมก็พยายามสอนให้เด็กรู้จักการอยู่รอดและอยู่ร่วมที่งดงามก็คือความรักและการแบ่งปันที่ดีต่อกันใช่ครับซึ่งผมเชื่อว่าจะต้องมีองค์กรจะต้องมีหน่วยงานที่เห็นศักยภาพนี้นะผมเชื่ออย่างนั้นแล้วก็ใช้คุณในเส้นทางนี้ด้วยนอกเหนือจากการที่ให้คุณเป็นศิลปินเพลงเพื่อชีวิตอีกคำถามหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งผมพูดเยอะมากแล้วก็ค่อนข้างจะยาวมากครับมีนักโทษเพื่อนนักโทษคนอื่นๆที่อยู่ในเรือนจำเขาฝากสารอะไรมาบ้างไหมครับที่จะบอกกล่าวกับสังคมภายนอกก็มีครับเขาบอกว่าอยากให้กระบวนการของประเทศไทยเนี่ยไม่ว่ารูปแบบของการดูแลประชาชนเนี่ยอยากให้มันคงยากอะนะเกี่ยวกับระบบแฟร์แฟงมันล้อเนี่ยมันยากจริงๆเพราะว่าหลายคนที่โดนคดีแค่กล่าวหาเนี่ยมันเจ็บปวดมากเขารู้เขาไม่ได้ผิดแต่มันคำสารเชื่อในคำกล่าวหาและเชื่อได้ว่าดังนั้นผมอยากให้มีคำว่าศรัทธาได้ว่าไม่อยากคำว่าใช้ว่าคำว่าเชื่อได้ว่าเพราะศรัทธาต้องมาจากเหตุและผลคำว่าเชื่อไม่ต้องมีเหตุผลดังนั้นคำว่าเชื่อได้ว่าเนี่ยไม่ต้องมีเหตุผลก็ได้แต่ขอเชื่อได้ว่าผมคิดอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องใช้คำว่าศรัทธาได้ว่าเหตุมาเช่นนี้ผลถึงเป็นเช่นนี้นั่นถึงจะถูกต้องมันขาดสิ่งนี้ไปครับมันขาดคำว่าศรัทธาได้ว่าศรัทธาย่อมมีความหมายมากกว่าความเชื่อใช่ไหมฮะต้องพี่จอมต้องเข้าใจว่าศรัทธากับความเชื่อเนี่ยมันมีเส้นบางๆแบ่งอยู่ใช่ครับใช่เมื่อศรัทธาแล้วมีเหตุและผลแล้วจึงให้เชื่อได้แต่ถ้ามาจากความเชื่อไม่ต้องการศรัทธาเพราะไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุไม่มีผลแต่ศรัทธาต้องการความเชื่อเพราะเหตุผลมาจากศรัทธาถึงได้เชื่อครับฉะนั้นสิ่งที่เราเจอเนี่ยเชื่อได้ว่าทำเลยผิดอย่างนี้ผมอยากให้พูดว่าศรัทธาได้ว่าจำเลยผิดอย่างนี้มาจากเหตุเช่นนี้ผลเป็นเช่นนี้ครับนั่นแหละครับนั่นก็คือเขาก็ต้องการขาดเนี่ยครับซึ่งคนที่อยู่ในเรือนจำส่วนใหญ่ก็ต้องการเห็นกระบวนการการทำงานของกระบวนการยุติธรรมที่มันเต็มไปด้วยความศรัทธามากกว่าความเชื่อแล้วก็เป็นศรัทธาที่อยู่บนความยุติธรรมจริงๆอันนั้นก็เป็นสารจากคนที่อยู่ในเรือนจำสุดท้ายฮะคือตอนนี้ผมอยู่ต่างประเทศก็อย่างที่ทราบแล้วก็มีคนไทยในต่างประเทศเนี่ยฝากกำลังใจมาเยอะมากทั้งแฟนเก่าแฟนใหม่ทั้งในอเมริกาเองนะพอทราบว่าคุณทอมได้รับอิสรภาพมาทุกคนก็ดีใจขอโทษคนด้วยนะฮะแฟนเก่าก็ไม่เป็นไรแล้วครับพ่อพันยาผมมาไม่ว่าแต่แฟนใหม่นี่อย่าเพิ่งเลยครับเกี่ยวกับผมว่าเอาครับเล่นมีครับมีอะไรที่จะบอกกับแฟนๆทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ให้กำลังใจคุณทอมที่ติดตามคุณทอมเป็นแฟนคลับคุณทอมมาตลอดระยะเวลาไหมครับสุดท้ายครับเชิญครับก็ต้องขอบคุณทุกคนไม่ว่าพี่น้องส่วนไหนของโลกเลยว่าคนไทยจะอยู่มุมไหนของโลกก็แล้วแต่เขาคือผู้มีอุปการะผมอุปการะคุณต่อผมมาก่อนและก็ปัจจุบันก็ยังมีอยู่และก็อยากบอกว่าผมไม่ทรยศประชาชนผมไม่ทรยศอุดมการณ์ผมขอเป็นผู้รับใช้สังคมให้กับประชาชนตลอดไปแต่สิ่งที่ผมลืมไม่ได้ก็คือบุญคุณของประชาชนและประเทศชาติฉะนั้นก็อยากบอกท่านว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นข้าวชามน้ำจอของท่านมีความหมายต่อผมมากและผมจะเคารพในสิทธิ์ของท่านและทำเพื่อสังคมตลอดไปครับครับขอบพระคุณมากครับพี่จอมครับก็แสดงความยินดีนะฮะกับอิสรภาพที่ได้มาแล้วก็ดีใจด้วยนะฮะที่ได้พี่ถ่อมมาอยู่ในเส้นทางของการสร้างสันติภาพ
บนโลกแล้วก็บนในประเทศไทยคนหนึ่งซึ่งเชื่อว่ามีมันสักจอมคุณเชจิอญมมันไม่ง่ายอย่างที่เราคิดหรอเกข้าใจคบรัาบงทีพระจะนั่งสำเร็จอรหันต์นะเขาต้องนั่งกรรมฐานนานเท่าไหร่ว่าจะผ่านปฐมฌานนิกฌานแล้วจะผ่านอสุเขภ้าใจฌานนิกฌานปฐมฌานจุครตัิบฌานคติฌานจตุฌานโอ้โหมันยากมากนะใช่ครับพอจะได้ประธาแนต่ธิมปันไตยก็เหมือนกันใช่มคัรนับไม่ได้ได้มาง่ายๆหรอกครับมันต้องช่วยกันครับเหมือนช่อวย่ยางกันจริงใช่ครับเหมือนอย่างที่พูดไว้ตอนที่ออกมาจากคุกวันแรกนะฮะประชาธิปไตยจะต้องสร้างจากทุกคนไม่ใช่คนเพียงคนเดียวนะฮะแล้วก็ความเป็นประชาธิปไตยเหมือนประชาชนทุกคนก็เป็นเหมือนเม็ดทรายที่ว่านะฮะสายหาดทรายจะสวยงามได้มันก็ต้องมาจากเม็ดทรายเล็กๆที่ร่วมกันเป็นเม็ดจะเป็นหาดทรายที่สะอาดและก็สวยงามนะครับขอบพระคุณมากคุณครทัอบมครับคงจะมีโอกาสได้คุยกันอีกแล้วที่สำคัญกำลังรอด้วยความตื่นเต้นมากนะว่าผลงานเพลงชุดแรกจะออกมาเมื่อไหร่อย่างไรนะและผมเชื่อว่าประชาชนจำนวนมากก็รอเช่นกันขอบพระคุณครับคุณทอมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับมาครับรัคบรัทบุกคนนะครับรักทุกคนครับครัครบับสขวัอสบดีคุณครคัรบับสวัสดีครับคุณทอมดันดีครับศิลปินเพลงเพื่อชีวิตจะเรียกว่าเป็นหนึ่งเดียวคนเดียวของประเทศไทยที่ประชาชนมีความหวังนะฮะรวมทั้งความรู้สึกของเขารวมทั้งเรื่องของความซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อประชาชนอุดมการณ์ของความเป็นศิลปินเพลงเพื่อชีวิตหรือว่าเป็นคนเพื่อประชาชนเนี่ยชัดเจนมากในตัวของคุณทอมซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจด้วยสําหรับสังคมไทยที่จะมีบุคคลแบบนี้อยู่วนอยู่ในสังคมไทยเพื่อจะสร้างให้สังคมไทยมีความเข้าใจกันมีความรักมีความเมตตากันแล้วก็อยู่ได้ด้วยความเข้าใจกันในความเป็นเพื่อนมนุษย์นะฮะซึ่งเป็นการพูดคุยที่มีประโยชน์มากแล้วผมเชื่อว่านี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ยังรู้สึกทําให้คุณทอมยังคงเป็นฮีโร่และเป็นไอดอลของคนในสังคมได้อย่างชัดเจนและที่สําคัญเขาเป็นคนที่แขวนพระแล้วไม่กลัวผีนะอันนี้คือเป็นความชัดเจนและเป็นตัวจริงของคนที่เป็นศิลปินเพลงเพื่อชีวิตจริงๆนะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพคนไทยในวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ